بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ไม่ได้ยินเสียงสลามเลยอัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เขาเรียกรักกันจริงและยังสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้เจอกันนานนะอัลลอฮ์คิดถึงคิดถึงอยากจะมาแต่นู่นไปมาก็นะครับรู้จักไหมหมูก้อหมูก้อน่ะครับบ้านเราเรียกหมูก้อแต่ที่อื่นเนี่ยเขาเรียกมักกะนะครับก็อัลฮัมดุลิลละก็วันนี้ก็เลยตั้งใจนะครับความจริงแล้วนะครับไม่อยากจะขาดที่จะสอนเพราะว่ามันมีความสุขจำไว้เลยนะครับถ้าเราเรียนศาสนาแล้วมีความสุขหรือสอนศาสนาเรามีความสุขนะอีหม่านมันสิงนะแต่ถ้านั่งฟังศาสนาตูดมันร้อนเดี๋ยวเฮ้ยกูจะไปแล้วไอ้นู่นและไอ้นี่และชัยฏอนเนี่ยมันจะทําให้เรายุ่งอยู่กับดุนยาเยอะมันก็จะทําให้เราเฮ้ยมีภาระเว้ยเฮ้ยมีไอ้นั่นมีไอ้นี่มันจะแย่เราอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ถ้าเราทําใจร่มๆแล้วเรารักฉันจะเรียนศาสนาฉันจะละหมาดฉันจะถือศีลอดแล้วก็เราทำแบบนั้นแล้วสบายใจให้จำไว้เลยนะครับอีหม่านของเรามันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันลงยากเคยรู้จักว่าวไหมว่าเวลามันขึ้นลมบนแล้วเนี่ยมันลงไม่ได้ไอ้พวกเราเนี่ยมันอยู่กำลังถ้าขึ้นได้เมื่อไหร่รอดแต่ถ้าขึ้นยังไม่ถึงลมบนนะมันจะเป๋มันจะแกว่งไปนู่นแกว่งมานี่นะครับแต่ถ้ามันติดลมบนแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นั้นก็ดีใจนะที่ได้เจอกันวันนี้เนี่ยจะเอาเรื่องมาสอนกับพี่น้องนั่นคือเรื่องของการตะวัสซุลตะวัสซุลนะครับตะวัสซุลคือการเอาสิ่งหนึ่งบุคคลหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์เดี๋ยวก็ถามตะวัสซุลคืออะไรตะวัสซุลก็คือการที่เราเอาสิ่งหนึ่งคนหนึ่งเรื่องหนึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์ฉะนั้นการตะวัสซุลที่อิสลามอนุญาตมีกี่อย่างแล้วไอ้ที่มันแปลกๆล่ะมีกี่อย่างนะครับอาจารย์ฉันจะไปตะวัสซุลกับโต๊ะระยองฉันจะไปตะวัสซุลกับโต๊ะอะไรอ่ะโต๊ะมะขามรู้จักโต๊ะมะขามไหมเห็นมาริยาเนี่ยไม่รู้หรอกรู้ว่าอะไรล่ะริยานี่เดี๋ยวออกไปก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำใสปากซอยมีกล้วยทอดไอ้เราก็วันก่อนขับรถออกไปเห็นกล้วยทอดซื้ออัลลอฮ์เวลาลงไปซื้อเอาเป็นขนแฟนขับฟรีไอ้เราก็โหยอย่าเลยเอาตังค์เถอะใจก็ไม่เอาดีเว้ยไม่เอานะครับอาจารย์เอาไปเลยฟรีฟรีวันต่อมาไอ้เราไม่ได้มาให้อาจารย์สมิธมาเขาก็ให้อาจารย์สมิธไปฝากเราไม่บอกเลยเอาไปกินหมดเลยคนฝากมันก็ร้ายเหมือนกันนะให้คนรับฝากนั้นชีวิตของพวกเรานะครับอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราต้องเรียนศาสนาแล้วเรียนให้มันสบายใจให้ได้พี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เรื่องทุกข์ใจเนี่ยผมเนี่ยไม่น้อยกับพี่น้องเลยถ้าจะรู้ว่าเยอะมาเยอะต้องถามสลวยพันว่ายูซุปเนี่ยเรื่องเยอะไหมที่มันเข้ามาในสมองมีแต่เรื่องนะครับแต่เราไม่โทษใครหรอกมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ว่าเราจะต้องมาตรงนี้มาเจอแบบนี้และชีวิตเราต้องสู้แบบนี้ถ้าเรายิ่งได้ทำงานใหญ่แล้วมีอุปสรรคเยอะนะพี่น้องจำให้ดีนะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเหมือนใครที่ได้ผัวเกย์มีไหมผัวเกย์ๆน่ะใครที่มีสามีเกย์ๆนี่อัลลอฮ์ส่งเรามานะ
ม่ใช่ธรรมดานะทำงานใหญ่นะมันไม่เอาอะไรเลยวันๆได้แต่บ่นเราแล้วก็ออกไปขอตังค์เราอีกนี่แสดงว่าต้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะคนอีหม่านน้อยๆอัลลอฮ์ไม่ส่งมาเจอเรากับผัวแบบเนี้ยฉะนั้นใครที่ได้ผัวแบบอัลลอฮ์แรงไปไหมผัวเนี่ยนะไม่แรงหรอกนะหัดยาแรงไหมไม่แรงอ้าวถ้าใครได้ภรรยาแบบอัลลอฮ์ต้องปลูกซุบโบแล้ววันๆนึงกับแปด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 ว่าอะไรหน่อยไม่ได้อันนี้อัลลอฮ์ส่งมาเลยนะอัลลอฮ์ส่งมาเลยนะว่าเรานี่ต้องขนาดนี้ถ้าใช้โต๊ะอิหม่ามเจออิหม่ามอีหม่านไม่แข็งอิหม่ามไม่ได้ถ้าเจอแบบภรรยาแป๊ดๆเนี่ยมันต้องเจออย่างฉันนะครับอย่างโต๊ะอิหม่ามเจอคนในสบุรุษพอนั้นคนเรานะครับเกิดมาบนโลกดุนยาใบนี้อัลลอฮ์จะทดสอบทุกอย่างเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่เรื่องของการตะวัสซุนว่าเอถ้าหากว่าเราต้องการจะเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนหนึ่งคนใดมอบหมายกับเป็นสื่อให้เราระหว่างอัลลอฮ์เนี่ยเราจะเอาอะไรได้บ้างแล้วก็มีกี่อย่างนะครับพี่น้องครับการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยพี่น้องจำชายคนนี้ไว้เลยนะครับพี่น้องอาจจะได้ยินบ่อยๆแล้วซัลมานอัลฟาริซีซัลมานอัลฟาริซีเนี่ยพี่น้องครับเป็นคนเปอร์เซียหรือที่เรียกอันนึงก็คนอิหร่านในปัจจุบันซัลมานฟารีซีเนี่ยนะครับทำไมคนชอบเอาประวัติของซัลมานฟารีซีมาเล่าถ้าพูดถึงการแสวงหาสัจธรรมในสมัยก่อนซัลมานฟารีซีไม่ได้แสวงหาว่าละหมาดยังไงนบีละหมาดยังไงบวชยังไงออกซะกาตยังไงเปล่าซัลมานฟารีซีแสวงหาอะไรรู้ไหมพี่น้องสัจธรรมว่าใครคือพระเจ้าที่แท้จริงกว่าซัลมานจะมาเจอกับนบีซัลมานผ่านอะไรมาเยอะมากแต่ของเราเนี่ยเรารู้แล้วมีนบีแล้วมีซอฮาบะห์แล้วหลักธรรมคำสอนครบสมบูรณ์แล้วมีกุรอานแล้วแต่เราจะเจออะไรรู้ไหมเจอเรื่องมาซียาตเจอเรื่องบิดอะห์เจอเรื่องการขัดแย้งของอุลามะยุคเราเจอแบบนี้เพราะเราเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีแต่ซัลมานหาอัลลอฮ์ไม่เจอยังหาพระเจ้าไม่เจอเขาจึงตามหาพระเจ้าที่แท้จริงซัลมานฟาริซีนะครับ เกิดที่เมืองฟาริสหรือเมืองฟาริซีเนี่ยนะครับซัลมานอัลฟาริซีหรือเปอร์เซียนะครับก็คืออิหร่านประวัติของซัลมานเนี่ยพ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นผู้มีอะไรมีบารมีมีอำนาจในตำบลหนึ่งพ่อเนี่ยตระกูลของซัลมานเนี่ยจะเป็นตระกูลที่คอยจุดไฟในโบสถ์ไม่ให้ดับเพราะบูชาไฟซัลมานเนี่ยพ่อของเขาจะเป็นคนดูแลจุดไฟในโบสถ์นี้ห้ามดับเด็ดขาดจะต้องมาดูมาคอยมาจุดอยู่ตลอดเวลานะครับตระกูลของซัลมานเนี่ยเป็นคนที่ทำหน้าที่อันนี้ในโบสถ์วันหนึ่งพ่อก็มีธุระพ่อก็มอบหมายให้ซัลมานเนี่ยซัลมานวันนี้เนี่ยนะเจ้าไปดูแลเรื่องไฟนะไปดูแลไฟให้ดีพ่อมีธุระซัลมานก็ไปแต่ขณะที่ซัลมานเดินไปจะไปจุดไปดูแลไฟที่โบสถ์ไปเจอกับบาทหลวงคนหนึ่งไปได้ยินบาทหลวงคนนี้พูดเรื่องศาสนาซัลมานก็เข้าไปที่จะคุยแล้วก็ต่อมาเวลาได้รู้โอ้ศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นศาสนานาซอรอหรือที่พวกเราเรียกคริสต์ซัลมานคิดว่าคริสเตียนเนี่ยถูกที่สุดเลยซัลมานก็แอบพ่อไปเรียนวันหนึ่งพ่อรู้พ่อทำไงรู้ไหมจับซัลมานขังจับซัลมานขังไม่ให้ออกมาแล้วไม่งั้นซัลมานนี่เสียแน่ก็มีคนแอบมาบอกกับซัลมานว่านี่เดี๋ยวจะมีกองคาราวานมาจากประเทศชามนะแล้วที่ประเทศชามเนี่ยจะมีบาทหลวงแล้วก็มีอุลามะที่อะเลมเกี่ยวกับศาสนาคริสต์คือพวกนาซอรอเนี่ยเยอะแยะเลยจะไปไหมจะไปไหม
ซั่นมานก็ทำยังไงพี่น้องรู้ไหมแอบหนีไปจนได้เขาก็บอกว่านี่เดี๋ยวถ้ากองคาราวานมานะบอกฉันด้วยฉันจะตามไปนะครับซั่นมานก็หนีไปกับกองคาราวานเวลาเพื่อที่อยากจะรู้ว่าศาสนาอันไหนมันเป็นศาสนาที่แท้จริงซั่นมานก็เลยไปด้วยแล้วเวลาไปอยู่ที่นั่นแล้วซั่นมานก็ไปเจอกับบาทหลวงที่มีความรู้แต่บาทหลวงท่านนี้แสบสอนให้คนนี้ทำความดีสอนให้คนนี้บริจาคแต่เวลาเขาบริจาคแล้วเอาไปไว้ที่ไหนรู้ไหมเอาไว้ในห้องตัวเองซั่นมานเนี่ยเสียใจเลยว่าทำไมอ่ะฉันคุณเนี่ยพูดศาสนาแต่ความจริงแล้วคุณเนี่ยหลอกประชาชนให้คนทำบุญทำบุญซั่นมานก็หนีจากบาทหลวงคนนี้ไปหาอีกบาทหลวงอีกคนหนึ่งไปเจอเหมือนเดิมที่ชอบโกงชาวบ้านนะครับสุดท้ายแล้วซั่นมานก็ไปหาอีกบาทหลวงหนึ่งแล้วก็ไปอยู่กับบาทหลวงคนนี้เนี่ยจนกระทั่งบาทหลวงเสียชีวิตคราวนี้ซั่นมานเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอในคัมภีร์เนี่ยในคัมภีร์เนี่ยที่เขาบอกว่าจะมีนบีมาเนี่ยที่อยู่ในคัมภีร์ที่สอนเนี่ยไม่ว่าอินยีลไม่ว่าเตารอตเนี่ยที่บอกเนี่ยมันจะมีมาที่ไหนคราวนี้เนี่ยบาทหลวงก่อนตายบาทหลวงคนนี้ก็บอกกับซั่นมานว่าเจ้าก็บอกถ้าท่านตายฉันจะไปเรียนกับใครบาทหลวงบอกไปหาเลยมีอีกคนหนึ่งที่เคร่งมากแล้วก็อัลเลมมากอะไรมากเจ้าเดินทางไปแต่การเดินทางมันไกลนะมันไกลซั่นมานไปไหมไปแต่ขณะเดินทางไปซั่นมานถูกจับเป็นเฉลยถูกจับเป็นเฉลยไปอยู่ที่เมืองมาดีนะซั่นมานก็ตามหาสัจธรรมอยู่นั่นแหละผ่านการถูกจับเป็นทาสอะไรต่ออะไรจนกระทั่งซั่นมานถูกจับแล้วซั่นมานก็ไปเป็นทาสของเจ้าเมืองเขาเรียกว่าเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองนั้นก็ซั่นมานก็มีหน้าที่อะไรรู้ไหมเก็บอินทผลัมวันหนึ่งซั่นมานก็ปีนขึ้นต้นอินทผลัมเวลาปีนขึ้นไปเก็บอินทผลัมซั่นมานบอกไงได้ยินเสียงว่านบีมาแล้วนบีมาแล้วนบีมาแล้วซั่นมานรู้ว่ามีคนอ้างว่ามีนบีอยู่ท่านหนึ่งอยู่ที่มักกะแต่ซั่นมานไปไม่ได้มันไกลแล้วก็ถูกจับเป็นทาสด้วยซั่นมานไม่รู้จะไปยังไงอะซั่นมานได้ยินซั่นมานลงจากต้นอินทผาลัมรีบจะไปหาว่าหุยเขาตะโกนกันว่านบีมานบีมาอยากจะเห็นเหลือเกินคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นนบีน่ะคือใครซั่นมานก็หนีไปไอ้เจ้านายบอกไงหนีไปได้ยังไงห้ามหนีเจ้าเป็นทาสกลับมาซั่นมานบอกไม่สนวันนี้ยังไงก็ต้องไปแต่ซั่นมานเวลาไปหานบีซั่นมานทดสอบหลายอย่างเพราะซั่นมานบอกอยากจะรู้ว่าเป็นนบีเนี่ยมันจะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าหากว่าซั่นมานเจอ3ข้อนี้ซั่นมานจะเชื่อเลยว่าคนนี้คือนบีครั้งแรกซั่นมานก็ไปหานบีเข้าไปพบพาอินทผาลัมไปฉลอมนึงแล้วก็ไปบอกกับท่านนบีว่าเราเอาอินทผาลัมเนี่ยมาเป็นซอดากะดูคำว่าซอดากะก่อนนะซอดากะเนี่ยคือสิ่งที่มอบให้กับคนจนคนที่มีความต้องการก็เอาอินทผลัมไปบอกกับนบีบอกว่าฉันขอซอดากะอินทผลัมเนี่ยให้ท่านกับสหายของท่านนบีรับแต่นบีไม่กินจำไม่ดีนะครับนบีไม่กินของซอดากะนบีมูฮัมหมัดตระกูลนบีกุเรชรับซะกาตไม่ได้นบีจนไหมจนแต่ตระกูลนบีตัวนบีรับซะกาตไม่ได้รับซอดากะไม่ได้นบีเวลานบีรับมาแล้วนบีก็ให้ซอฮาบะกินกันซั่นมานก็เจอละข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่หนึ่งละเจอละว่าคนเป็นนบีจะไม่รับของซอดากะแต่จะรับของฮาดียะฮาดียะเนี่ยแปลว่าของขวัญของกำนันอย่างโต๊ะอิหมัมอิหมัมรวยอิหมัมเนี่ย
ซอดากอตังให้อิหมัมหน่อยอิหมัมรับไม่ได้ถ้าอิหมัมรวยแต่อิหมัมเนี่ยฮาดียะกับเช้านี้นะอิหมัมเนี่ยเป็นโต๊ะอิหมัมดูแลมัสยิดนี้ไม่มีการทะเลาะเบาแว้งอยู่กันอย่างมีความสุขมีการเรียนการสอนวันอีดจัดกระเช้าเลยนักเรียนริยาเนี่ยจัดกระเช้าหนึ่งที่มันแพงสุดๆพอมันหลายตะมันเยอะคนอิหมัมคะพวกเราเอากระเช้าเนี่ยมาฮาดียะให้กับโต๊ะอิหมัมพี่น้องอย่าลืมนะการฮาดียะนะตูริซุลมะฮับบะนำมาซึ่งความรักคนรวยเนี่ยเขาไม่อยากได้อะไรหรอกแต่ถ้าเขาได้ของฮาดียะเนี่ยมันทำให้เราสึกปลื้มโอ้โหเฮ้ยนะมีคนคิดถึงเราอ่ะมีคนรักเราด้วยหรอมีคนอยากให้ของเราด้วยหรอทั้งๆไหนของในกระเช้าเขากินมาหมดแล้วแหละแต่การให้ของขวัญซึ่งกันและกันมันนำมาตูริซุลมะฮับบะเคยได้กระเช้ายังฮะจ๊ะยังเลยเป็นภรรยาตัวอิหมัมเปล่าอีดเนี่ยได้จำกันให้แม่นนะรวมคนละ20บาทก็ซื้อได้แล้วประการแรกไปใช้ซอดาเกาะก่อนนบีรับแต่นบีไม่กินเอ้าไปอีกครั้งนึงซัลมานนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะแสบเจ้านายยังไงกูไม่สนเอาอินทผลัมไปอีกรอบนึงซัลมานบอกใหม่ฉันฮาดียะอินทผลัมนี้ให้กับท่านและสหายของท่านนบีรับแล้วนบีกินด้วยซัลมานบอกข้อที่สองแล้วได้สองข้อแล้วกำลังจะเชื่อว่านบีจริงแต่คราวนี้ซัลมานเนี่ยรู้ในคัมภีร์เตารอตอินยีนว่านบีเนี่ยคนเป็นนบีจะมีปานที่อยู่กลางหลังตรงหัวไหล่เป็นปานสีดำเป็นลักษณะของนบีซัลมานเวลามาหานบีอีกครั้งนึงซัลมานไม่พูดอะไรนะแอบมองวนอยู่รอบนบีนั่นแหละทำนบีรู้เลยซัลมานต้องการอะไรนบีก็ปล่อยเสื้อชายไหล่ออกทำเสื้อเหมือนกับเสื้อตกอ่ะให้ซัลมานเห็นมีปานที่ตรงหัวไหล่ซัลมานเวลาซัลมานเห็นเท่านั้นแหละซัลมานวิ่งมากอดนบีร้องไห้ฉันเจอแล้วนี่คือนบีที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ที่ฉันได้เรียนมาคัมภีร์เตารอตให้กับนบีมูซาคัมภีร์อินยีลให้กับนบีใครอีซาฉะนั้นพวกนซอรอหรือที่พวกเราคริสเตียนเนี่ยเขามีคัมภีร์ชื่อว่าคัมภีร์อินยีลคราวนี้ในคัมภีร์อินยีลเนี่ยที่ซัลมานเรียนเขาบอกว่าจะมีนบีอีกท่านหนึ่งมาแล้วบอกถึงลักษณะนบีด้วยซัลมานเจอ3ประการซัลมานกอดนบีเลยฉันเจอแล้วนะครับซัลมานก็คราวนี้ละซัลมานไม่สนอะไรแล้วดีใจมากได้เจอนบีเล่าให้ซอฮาบะฟังว่าคนอย่างซัลมานฟารีซีถ้าหากว่ามีความสามารถไปถึงดวงดาวได้และนบีอยู่ที่ดวงดาวนะซัลมานก็จะตามไปจนถึงดวงดาวนั่นแหละความที่ซัลมานอยากหาสัจธรรมฉะนั้นพวกเรานี่ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะก่อนเกิดมาคนบางคนอัลลอฮ์บ้านเราสอนแบบนี้เรียนแบบนี้แล้วเวลามาเจออีกแบบทำไมเขาสอนแบบนบีว่าเราต้องหาสัจธรรมให้เจอเราเนี่ยไม่ได้ต้องหาอากีดะห์แล้วเพราะอากีดะห์ของเราถูกแล้วแต่รุ่นเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการขัดแย้งของอุลามะเรื่องของบิดอะห์เรื่องการอุตริกรรมเรื่องการมันเยอะแล้วเราอะเราจะหาอะไรที่มันถูกต้องฉะนั้นอิสลามต้องอยู่บนหลักฐานที่ซอฮีฮ์ซัลมานไม่ใช่คนธรรมดานะครับกว่าจะมาถึงนบีนี่หนึ่งอยู่ศาสนาบูชาไฟต่อมาอยู่นซอรอศึกษาคัมภีร์อินยีลจากบาทหลวงต่างๆแล้วผ่านเจอบาทหลวงฉะนั้นบ้านเราก็ขอดุอานะอย่าให้โต๊ะครูโต๊ะอิหมัมเนี่ยเวลาสุรารวยแล้วองค์กรรวยแล้วแม่กึมแล้วอยู่กับเงินนะครับบริจาคเสร็จแล้วมันเอาไปเข้าบัญชีอันเนี้ยขอดุอานะอย่าให้โต๊ะครูเป็นอย่างนั้นปึ๊บสั้นมานเนี่ยจากสู่บูชาไฟสู่นาซอรอหรือคริสเตียนแล้วสุดท้ายไปเจอกับอิสลามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าซัลมานต้องหนีพ่อ
พ่อโกรธขนาดไหนอ่ะโกรธสั้นมานแม้กระทั่งจับสั้นมานขังแล้วสั้นมานนี่เป็นซอฮาบะที่วางแผนการรบให้นบีชื่อสงครามคอนดักคอนดักก็คือสงครามสนามเพาะขุดนี่เลยร่องเลยเหมือนบ่อรอบเมืองเลยนั่นแหละครับสู้กับพวกมุชริกกุฟาร์ซันมานไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นคนวางแผนการรบให้กับนบีสงครามหนึ่งชื่อว่าคอนดักซันมานนี่นะครับอยู่จนกระทั่งนบีเสียชีวิตอยู่ในยุคของอบูบักรอุมัรแล้วก็มาเสียชีวิตในยุคของไซนาอาลีนั้นซันมานเนี่ยนะครับเขาแสวงหาสัจธรรมเราก็เหมือนกันวันนี้ฉันจะหาเรียนที่ถูกต้องเอาแล้วที่พ่อแม่ทำมาไม่ถูกเหรอพี่น้องลืมไปพ่อแม่เราน่ะถูกบอกเลยถูกณตอนนั้นแต่ของที่ถูกที่อดีตผ่านมารักษาเอาไว้ไอ้ของไหนผิดเราก็แค่นั้นแหละเราไม่ได้บอกคนชอบบอกอย่างเงี้ยเนี่ยงั้นพ่อแม่โต๊ะแช่มันตกนรกหมดแล้วแหละเนี่ยนะเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วเราก็ต้องดูโต๊ะเราผิดตรงไหนไม่ใช่ผิดทั้งหมดโต๊ะเราก็ละหมาดโต๊ะเราก็บวชโต๊ะเราก็บริจาคโต๊ะเราก็วะกัฟที่ของถูกมันมีไอ้ของที่ไหนผิดแล้วเราเรียนรู้เราก็เลิกแค่นั้นไม่ใช่ไอ้โต๊ะผิดแต่คราวนี้มันจะมีเขาเรียกโต๊ะครูปักเสียชอบเวลาใครเรียนนบีมึงเจอนบีเหรอนั่นแหละเราก็ต้องอดทนนะครับผมเนี่ยโดนเยอะพี่น้องคือคนเนี่ยตอนก่อนๆผมไม่ค่อยได้เรียนหะดีษสมัยเรียนปอนอนี่จะเรียนฟิกกออย่างเดียววิชาฟิกการอาบน้ำละหมาดอาบอย่างไรต่อฮาร้อหมูทบหมูต้องล้างกี่น้ำน้ำลายสุนัข กี่น้ำสุนัขมาเลียจานเลียถ้วยภาชนะล้างกี่น้ำเอ้าสุนัขไม่เลียล่ะสุนัขเดินแล้วก็บันไดเราเนี่ยตื่นมาเนี่ยรอยสุนัขเดินเนี่ยต้องล้างกี่น้ำสมัยก่อนเนี่ยต้องไปขุดดินกันเลยนะราดนอกกระชานที่บ้านเนี่ยแถวนี้มีหมาไหมฮัจยะฮัจยะเคยเห็นหมาไหมเคยนะเคยเห็นหมาไหมเยอะใช่ไหมเห็นแค่หมานะไม่เจอคนหมานะนะครับแค่เจอหมานี่เขาเรียกอะไรสุนัขใช่ไหมนะครับเนี่ยสมัยก่อนนะสุนัขหรือหมาเนี่ยขึ้นบ้านผมมาตื่นเช้ามามีรอยจ้ำๆนะพี่น้องรู้ไหมเอาแล้วไปโต๊ะกระชายเลยไปเอาดินมาละลายราดโอ้โหตีนหมาราดด้วยน้ำอันนี้ก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็เรียนไปเรื่อยๆนั้นให้รู้ว่าซันมานฟาริซีเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทในการแสวงหาสัจธรรมเราเอาประวัติสั้นมานนี่แหละฉันจะเดินตามรอยของสั้นมานที่อยากจะรู้ว่าอะไรที่ถูกต้องแต่เราก็ไม่ต้องไปว่าเขาหรอกเพราะคนเราเนี่ยทว่าไม่จบเมื่อวานมีคนคนหนึ่งน่าจะเป็นทางใต้อาจารย์ผมดูอาจารย์ตอบปัญหาในช่อง TM อ่ะอาจารย์บอกได้ยังไงยาซีนอ่านคืนนิฟูชะบานนิฟูชาบานเนี่ยอ่านยาซีนไม่ได้อ้าวผมบอกฟังดีหรือเปล่าผมบอกว่านบีไม่ทำอ่านยาซีนต้นที่หนึ่งจบแล้วก็ขอให้อายุยืนเอาอ่านยาซีนต้นที่สองขอให้อะไรให้มีริสกีเยอะๆอ่านยาซีนต้นที่สามที่มัสยิดแล้วก็ขอให้ตายในมีอีมานนบีไม่ทำเลยซอฮาบะก็ไม่ทำเลยแบบนี้ตามสายรายงานที่ซอเฮียอาจารย์แล้วทำไมมันจะไม่ได้อาจารย์ลองบอกสิไหนหะดีษที่นบีห้ามเอาตายเลยศาสนาเนี่ยของไหนที่นบีทำนั่นคือเราต้องทำของไหนนบีไม่ทำไม่ต้องไปทำเขายกเลยนะอาจารย์แล้วนบีไม่ทำเรื่องรวบรวมกุรอานซอฮาบะห์ยังรวบรวมกุรอานเลยผมก็บอกบางจะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยนบีไม่เคยรวบรวมกุรอานจะรวบรวมอะไรล่ะนบีตายกับกุรอานจบเอาเวลาไหนมารวบแต่นบีสอนให้ซอฮาบะห์บันทึกเอาไว้นะบันทึกเวลานบีไปหาซอฮาบะห์คนนี้เอ้านบีอัลลอฮ์ลงมาเอาบันทึกไว้เอาเวลาไปถึงกุรอานถูกบันทึกไว้ครบแล้ว
ฉะนั้นไอ้การที่เอามาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่ของแปลกและจะตามไปเรียนไหวเหรอนบีพูดตำบล นี้อย่างหนึ่งไปพูดที่มักกะฮ์อย่างหนึ่งคราวนี้ถ้าจะเรียนซูเราะห์หนึ่งสมมุติซูเราะห์นิซาอยู่มะดีนะห์20อายะห์อยู่มักกะฮ์20อายะห์ชาวเมืองมะดีนะห์ได้อ่านแค่20นั่นแหละนบีเนี่ยสอนให้บันทึกเอาไว้เอาไว้เอาไว้แต่การเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปรารถนาอยู่แล้วคราวนี้คนนี้เขาก็ถามอาจารย์อ้าวทำไมในสมัยนบีไม่มีรวบรวมกุรอานซอฮาบะห์ยังรวบรวมผมบอกบังรู้ไหมนบีทำมาจากศาสนาซอฮาบะห์ทำนบีรับรองทำไมบังเอาบังไปเปรียบกับซอฮาบะห์บังเป็นใครอ่ะไปเปรียบกับซอฮาบะห์เนี่ยฉันจะทำไอ้เนี่ยดีไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีผมบอกบังบอกยาซีนดีใช่ไหมอ้าวรูกัวอ่านยาซีนดิใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรลงไปรูกัวอ้าวเดี๋ยวถ้าไปอัลลอฮุอักบัรยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะลามินันทำไมไม่อ่านน่ะทำไมไม่อ่านเขาก็บอกโหยอาจารย์พูดอย่างนี้มันไม่ได้อ้าวแล้วจะให้พูดยังไงล่ะกะบังบอกไอ้นู่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีอ้าวรู้กว่าอ่านยาซีนดิไม่ต้องละซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซุบฮานะร็อบบิยันอาซีมซุบฮานะร็อบบิยันเลิกยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะลามินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมุสตะกีมอ้าวซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะลักัลฮัมดุอะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟิไม่เอาอ่ะบังกุรอานดีไหมดีเอาไปใส่ตอนนี้ได้ไหมนิ่งอาจารย์ย้อนแบบเนี้ยมันไม่ถูกก็ผมจะบอกย้อนอะไรบังล่ะก็บอกแล้วบังก็บอกไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีผมถามบังว่าเวลารุกัวอ่านยาซีนได้ไหมฮัจญะฮะไม่ได้ฮัจญะได้ไหมอ้าวคำตอบที่ไม่ได้เพราะไม่มีแบบก็นบีละหมาดแล้วซอลลูกะมารออิตุมูนีอุซอลลีพวกเจ้าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดนบีห้ามยาซีนไหมล่ะคราวนี้ฉันไม่เอาอะยาซีนมันดีอ้าวเอาใหม่ฟาติฮะอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีนกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดอิห์ดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูลาอะบุดุมาตะอะบุดูนเอามั้ยล่ะเอาฟาติฮะมาสัก3อายะห์เอาคุณฮุวัลลอฮ์มาสองอายะห์เดี๋ยวเราก็ต่อใหม่ยันจบสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาได้ไหมนั่นแหละคือคำตอบวันนี้เราไม่ได้ต้องการจะเถียงเอาแพ้เอาชนะ TMTV ยูซุปพงกวีกำลังบอกว่าเนี่ยนบีทำอย่างนี้นะนิสูชาบานชาบานนะนบีบวชเยอะไม่บวชจะบวชคืนเดียวจะบวชคืนนิฟูโทรมาหาผมเต็มเลยนะอาจารย์จะบวชนิฟูได้ไหมอาจารย์เนี่ยบวชวันไหนเราบอกนี่ฮัจญะห์นบีเขาไม่ได้บวชคืนนิฟูชะบานนะเงียบแล้วมันบวชได้ปะล่ะฮัจญะห์นบีไม่ได้บวชคืนนิฟูชะบานอาจารย์แล้วมันบวชได้ปะล่ะนี่นบีไม่ได้บวชในคืนชะบานในวันนิสูชะบานอาจารย์ตอบดีได้ไม่ได้ถ้าเราตอบไม่ได้มีปัญหาอีกอาจารย์อุลามะคนเนี้ยเขาบอกได้เอาเราไปเถียงอีกเราก็บอกนบีแล้วนบีทำไงไอชารายงานว่านบีบวชเดือนชะบานเต็มเลยเกือบจะจบเดือนน่ะเกือบจะจบเดือนบวชเปล่าแล้วทำไมจะบวชนิสูชะบานหรออ๋อบวชนิสูชะบานมันดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาบวชเลยจ้ะเอาเลยจ้ะเอาเถอะอัลลอฮ์จะเอาให้ได้นะแล้วเวลานบีสอนบวชคืนนิสฟูชะบานขาว่าคืนนิสฟูชะบานเอาง่ายๆเดือนอิสลามมีทั้งหมดเท่าไหร่29ใช่ไหมโต๊ะอิหม่าม29วันมาตรฐาน
แต่ถ้าเกิดคืนวันที่29มองไม่เห็นจันทร์เสี้ยวทั้งหมดต้องนับเท่าไหร่30แล้วตกลงคืนไหนคือกลางแล้วถ้าเกิดเดือนอิสลามมี29คืนไหนคืน15แบ่งยังไงแบ่งยังไงเพราะเดือนอิสลามแตกต่างกับเดือนสากลเพราะเดือนสากลนี่เขาขึ้นเลยรู้เลยวันที่1จบวันมกราคมถ้าลงด้วยคมก็31ถ้าลงด้วยยนต์ก็30ถ้าลงด้วยพันก็28หรือ29นั่นคือเดือนสากลเขาแต่ถ้าของอิสลามต้องรอปลายเดือนถึงจะรู้ว่าวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเอาสูตรนบีล่ะนบีสอนเลยบวชนะวันจันทร์วันพฤหัสแต่ถ้าเราขี้เกียจบวชจันทร์พฤหัสนบีบอกเดือนหนึ่งเอาคิวกี่วัน3วันวันที่เท่าไหร่13 14 15ฉะนั้นถ้าเราบวชเดือนชาบาน13 14 15มันจะกลางเดือนวันไหนยังไงมันก็ตรงนี่ไม่เอาสูตรนบีไปเอาวันเดียวเกิดพลาดขึ้นมาล่ะแล้วเกิดพลาดขึ้นมาล่ะนบีบอกให้บวชนะสั่งอบูไรรออบูไรรอเดือนหนึ่งอย่างน้อยๆก็บวช3วันนะเขาก็อธิบายว่าไอ้สัว3วันแต่ละเดือนคือวันไหนวันที่13ของเดือนอาหรับ13 14 15ถ้าเกิดว่านิสฟูชะบานมันมีจริงสมมุติถ้านิสฟูชะบานมันมีจริงๆหน้าที่อัลเลาะห์เราได้ไหมได้เพราะเรา3วันอย่างน้อยๆแต่นี่เล่นวันเดียวทนโทนเลยมินนี่เราพูดถึงสมมุตินะแต่ถ้าเอาตามหลักฐานเรามีไหมไม่มีนั่นวันนี้เราบอกว่านบีไม่ทำทำไมนบีไม่ทำไม่ได้บอกอัลลอฮ์อยากตายจริงๆนะพี่น้องเป็นโต๊ะครูเนี่ยไม่ใช่สอนอย่างเดียวนะรู้ไหมบางคนโทรมาเนี่ยเล่นแสบๆอาจารย์แปลอย่างนี้ได้ยังไงแล้วอุลามะคนนี้อยู่ที่ไหนอ้าวเหรออาจารย์ใครคันนี้ก็แล้วกันนะอัสสลามุอะลัยกุมเพราะกุรอานบอกไงอิซาคอตอบัลยาฮิลูนะกอลูสลามาถ้าพูดกับคนตะแบงนะให้กล่าวคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมไปละจ้าไปละจ้าฉันยอมจ้าฉันยอมหวัดดีเขาด้วยนะครับนั่นคือเรื่องของการแสวงหาเรื่องราวของศาสนาชะบานเอ้าใครบวชตั้งแต่วันที่1ชะบานยังไม่ขาดเลยมีรางวัลเป็นชากับขนมปังซึ่งอร่อยที่สุดเดี๋ยวผมจะแจกเอ้าใครบวชตั้งแต่1ชะบานมาจนกระทั่งวันเนี้ยยังไม่ขาดเลยโอ้ยนิ่งไอ้ที่ไม่ยกนี่กลัวตะกำบดใช่ไหมโอ้ยกูยกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาว่ากูทำกระแดะใช่ไหมเนี่ยในท่าทางจะบวชครบใช่ไหมผมก็ไม่ได้บวชหรอกครับโอ้โหรอมฎอนเดือนหนึ่งกับโอ้โหถ้าเอาชาบานด้วยสายตายอิมานยังไม่แข็งอาจารย์บวชชาบานหรือเปล่าผมบอกถ้าจะคุยกันนะถ้าจะคุยกันให้นานอย่าถามแบบนี้อาจารย์ละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนหรือเปล่านี่แหละผมจะไม่คุยกับคุณตรงนี้แหละถามได้แล้วเป็นโต๊ะครูถ้าตอบไม่ละหมาดโอ้โหเป็นโต๊ะครูอะไรว่าไม่ละหมาดถ้าบอกว่าละหมาดก็โกหกวะจะคุยกับผมต่อปะเนี่ยถ้าคุยวะอย่าถามนะละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนหรือเปล่าบวชชะบานทุกวันหรือเปล่านี่ผมตอบนี่หมาอย่างเดียวถ้าเราตอบว่าโอ้ไม่ได้บวชเลยชาบานตั้งแต่วันแรกจนทั้งวันเนี้ยขากลับไปแล้วอาจารย์ยูซุฟดีแต่แป้อีฮาด่าเราอีกแม่กูนึกว่ามันจะแน่ไม่ได้บวชสักวันนึงเอาไปเจอวะอีกคนนึงอาจารย์เนี่ยฉันละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยอาจารย์ละหมาดทุกคืนเปล่าตอบไงฮัจญะห์ต่ออิหม่ามมีทั้งขึ้นมีทั้งลบอย่างเดียวถ้าบอกว่าผมละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนเลยมึงเอ้ยมาเลกัดจดแล้วไอ้ซุปไม่ใช่อาจารย์ยูซุปแล้วไอ้ซุปข้างซ้ายไอ้ซุปมึงโกหก
อัลลอฮ์รู้ว่าไม่ได้ละหมาดทุกคืนแต่ถ้าเราบอกไม่ได้ละหมาดวะคนนี้ว่าไงไอซุปกูนึกว่ามึงจะแน่โดนทั้งขึ้นทั้งลงเหมือนกับท่านหญิงไอชามีคนนบีไปถามไอชาไอชาเธอทำซีนาหรือเปล่าเธอไปกับผู้ชายคนนี้จริงหรือเปล่าไอชาว่าไงรู้ไหมไอชานบีโอ้โหโกรธมากเลยเพราะนบีเป็นสามีแล้วชาวเมืองมะดีนะห์พวกมุนาฟิกเนี่ยไปปล่อยข่าวว่าไอชาเนี่ยมีชู้นบีก็ไปเลยไอชาเธอเป็นจริงอย่างเขาว่าเปล่าเห็นไหมเห็นไหมนี่ขนาดยังไม่ตอบเลยนะเลี้ยงเลยเลี้ยงเลยเห็นไหมจัดรางวัลจัดรางวัลทุกคนเห็นไหมชากับขนมปังไอชาบอกไงถ้าฉันบอกว่าฉันทำจริงฉันก็โกหกต่ออัลลอฮ์แต่เพื่อจะให้เรื่องจบฉันทำจริงไอชาบอกว่าฉันก็โกหกอัลลอฮ์แต่ถ้าฉันบอกว่าไม่ทำนบีก็ไม่เชื่อไอชาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นผมก็เอามั่งใครอย่าถามนะอาจารย์บวชชะบานหัจญาบวชได้กี่วันอ๋อหัจญาใช่ไหมแล้วใครนะแฟนครูรอฮีมเปล่าที่ให้ผมเอาน้ำซำมานะครูสมานเป็นยังไงบ้างไม่เห็นมานี่ไม่สบายใช่ไหมเอาน้ำซำไปให้หนึ่งกะลอนละไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับครูเอาเชิญเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่ตกลงนี่ให้ผมทานด้วยใช่ไหมแล้วตกลงนี่เราทานด้วยกันนะผมเชื่อผมเนี่ยคงไม่กล้าทานหรอกถ้าทานข้างล่างต้องมองปากมึงดูอาจารย์เคี้ยวเดี๋ยวมึงดูโอ้โหยัดใหญ่เลยนินทาอีกโอ้โหผมเนี่ยนะเวลากินข้าวบ้านน่ะสบายใจข้าวหกข้างจานก็สบายน้ำแก้วหกก็สบายแต่เวลาไปกินกับประชาชนนะอาจารย์แถมอีกอิ่มแล้วอิ่มโอ้ยอิ่มแต่โอ้โหมานี่อย่างสวยๆทั้งนั้นเลยอยากจะกินเยอะก็ไม่ได้เขาว่าอาจารย์กินจุกินเวลาตาหน้าคนต้องกินน้อยนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆกินตัวเดียวจริงอยากจะเล่นซะ3ถ้ากิน3เขาเอาไปเล่าอีกกูไปกินกับอาจารย์มาอาจารย์โอ้โหกินโคตรจุเลยไม่น่าล่ะมันอ้วนอย่างกับหมูนะมีอีกประเด็นอีกเนี่ยไอเนี่ยนะนะอยากกินนะอยากกินใจจะขาดแต่ว่าดูแล้วสายตาไม่เป็นมิตรเลยอย่าสายตาต้องว่าแน่ว่าแน่อ้าวตกลงแล้วเมื่อนบีถามท่านหญิงไอชาเราเอาสูตรนี้ไปเลยนะวะบวชชะบานเต็มเดือนไหมอย่าตอบวะบวชหรือไม่บวชอย่าตอบเอาอย่างนี้ถ้าตอบว่าบวชก็โกหกต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าบอกไม่บวชมึงก็ว่ากูไปเรียนซุนนะไหนล่ะแน่ไม่เห็นบวชเลยเอาอย่างนี้กูไม่ตอบแล้วระหว่างกูกับอัลลอฮ์ใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นอ้าวข้อต่อมาดูเรื่องตะวัสซุลตะวัสซุลเนี่ยเอาด้วยดีนะตาวาวซีนลามแปลว่าการเอาสิ่งหนึ่งเอาคนหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์การตะวัสซุลที่ศาสนาอนุญาตมีแค่3อย่างการตะวัสซุลที่ศาสนาอนุญาตมีกี่อย่าง8หรือ9หัจญะห์3อย่างอย่างที่1ตะวัสซุลด้วยกับนามของอัลลอฮ์ตะวัสซุลด้วยกับนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีพระนามเท่าไหร่72หรือ86 99พระนามเมื่ออัลลอฮ์มี99พระนามคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็ต้องมีเท่าไหร่99ซีฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์นั้นมี20ประการเคยท่องไหมเคยตกลงแล้วซีฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์มีเท่าไหร่นามชื่ออัลลอฮ์มี99ซีฟัตน่ะที่เราเรียกว่าซีฟัตหรือซีฟ้าน่ะแปลว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์
เมื่ออัลลอฮ์มีนาม99คุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็ตามชื่อของอัลลอฮ์99ฉะนั้นเลิกท่องนะข้าอะไรนะซีฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์ส่วนหนึ่งที่ให้ท่องมี20ว่าไปอย่างแต่อย่ากำหนดว่าซีฟัตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์มีแค่20อ้าวตะวัสซุนข้อที่1ด้วยนามของอัลลอฮ์เช่นกล่าวคำว่าอัลลอฮุมมะเวลาเราจะไปเยี่ยมคนตายอัลลอฮุมมะฟิลาฮูเราเอานามชื่อของอัลลอฮ์มาสื่อกลางเรามุ่งตรงหาอัลลอฮ์ว่าให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับใครให้กับคนตายก็กล่าวคำว่าอัลลอฮุมมะนี่ตะวัสซุนข้อที่หนึ่งเราขอด้วยตัวเราเลยขอโดยเอานามชื่ออัลลอฮ์มาเลยนะครับเวลาเราจะให้อะไรให้คนตายคนเนี้ยไม่ถูกอาซาบเราเอาใครให้ยกให้อัลลอฮ์นั่นเรียกว่าตะวัสซุนด้วยกับนามของอัลลอฮ์อันนี้อนุญาตสองตะวัสซุนด้วยกับความดีของตัวเองตะวัสซุนด้วยกับความดีของตัวเองที่ทำมาการตะวัสซุนด้วยความดีของตัวเองที่ทำมาพี่น้องอันนี้ก็สามารถเอาไปอ้างต่ออัลลอฮ์ได้เช่นมีเรื่องเล่าที่นบีเล่าให้ฟังว่ามีชายกี่คน3คนคนที่1ทำความดีกับใครพ่อแม่คนที่2ไม่ทำอะไรไม่ทำซินาขึ้นค่อมแล้วนะบังถ้าค่อมแล้วเป็นยังไงไม่เอามาชาอัลลอฮ์คุณพ่อของอามันเนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดานะผู้หญิงแก้หมดแล้วแล้วขึ้นค่อมแล้วพ่ออามันบอกไม่เอาแม่ชัดเจนไม่เอาไว เรื่องมันเป็นจริงๆไม่ใช่เรื่องสัปดนนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงส่วนชายคนนี้ขึ้นค่อมไม่เอาถ้าป๋าอามันไม่เอาใช่ไหมไม่ปล่อยไว้ นั่นนะครับการตะวัสซุนด้วยความดีอันแรกคนที่หนึ่งชายคนที่หนึ่งทำความดีกับพ่อแม่แล้วเอาความดีของตัวเองที่ทำกับพ่อแม่มาอ้างต่ออัลลอฮ์ชายคนที่สองเอาความดีเหมือนกันความดีที่ตัวเองไม่ยอมทำซินาทั้งที่มีโอกาสคนที่สามเอาอามานะความรับผิดชอบความไว้วางใจของตัวเองอ้างกับอัลลอฮ์ที่เขาเคยดูแลแพะแกะของลูกจ้างเอาไปดูนะครับตกลงเราได้ตะวัสซุนกี่อย่างละ2แล้วใช่ไหม2ตะวัสซุนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละข้อตะวัสซุนข้อที่3ให้คนดีๆขอดุอาให้เช่นหัดยาแต่งงานลูกสาววันนั้นแต่งไปแล้วใช่ไหมท้องยังท้องแล้วออกยังออกแล้วด้วยอากิโกะทำยังทำแล้วแล้วก็กินกันยังมาชาอัลลอฮ์กินกันแล้วตัวอิหม่ามได้กินหรือเปล่าแพะทำที่บางบัวทองเอาทำบ้านลูกเขยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์คนบางดูดินะคนเราเนี่ยจะได้กินแพะนี่นู่นคนบางบัวทองได้กินเพราะอัลลอฮ์กำหนดว่าคนบางบัวทองจะได้กินแพะบัดนี้อันที่สามก็คือที่บอกเมื่อกี้ตะวัสซุนด้วยกับคนดีๆคนอาเลมขอดุอาให้เช่นเราแต่งงานลูกเราก็ไปเชิญโต๊ะครูช่วยขอดุอาให้กับลูกฉันหน่อยแล้วลูกดุอาให้กับลูกเขยฉันด้วยเนี่ยเขาเรียกตะวัสซุนด้วยกับคนดีๆขอดุอาให้อันนี้ศาสนาอนุญาตตกลงมีกี่อย่าง3อย่างเอารู้แล้วนะไปดูอย่างที่1เดี๋ยวเราจะดูสิและอีกนอกเหนือจาก3อย่างเนี่ยทำไมของนบีบอกว่า3อย่างหะดีษซอฮีฮ์อุลามะทั้งหมดโลกเลยลงมติกันแล้วว่าตะวัสซุน3อย่างเนี่ยได้ไม่เอาไปเอาตะวัสซุนกับใครอ้าวเดี๋ยวมาเล่นกันทีละข้อตะวัสซุนข้อที่1
ชายคนนี้เนี่ยความที่ให้เกียรติพ่อแม่เราดูสิเราให้เกียรติพ่อแม่เท่ากับเขาหรือเปล่าดูนะชายคนนี้ข้อที่หนึ่งไม่เคยดุพ่อแม่เลยไม่เคยว่าพ่อแม่เลยมีอาหารการกินก็ให้พ่อแม่กินก่อนเมียกินก่อนลูกเราล่ะเราถ้าหากว่าพ่อแม่บ่นหน่อยถ้าพ่อแม่บ่นหน่อยมาเหยียบบ้านกี่เดือนหัจยาบอกอยากบ่นไปเถอะฉันเมายิ่งบ่นฉันยิ่งไปใช่ไหมพวกไม่ใช่พวกเราดีกว่าพวกอื่นพ่อแม่บ่นกอดพ่อแม่บ่นโต๊ะกีบ่นหลานพ่อแม่มันทำไงโหยมานี่อะไรก็บ่นหลานจังดุจังวันหลังไม่เอามาแล้วแหละแตะลูกได้ไหมโต๊ะกับแชร์แตะหลานได้ไหมไม่ได้ยิ่งตีหลานแล้วมึงสวยเด้ ตีหลานสวยเห็นอ้าวชายคนนี้อย่าหวังทุกวันต้องรีดนมมาให้พ่อกับแม่ดื่มมีอยู่วันหนึ่งนอนหลับตื่นมาเอานมกลับมาพ่อแม่หลับแล้วเหลือลูกกับภรรยาหลับยังแทนที่จะเอานมให้กับลูกให้กับภรรยาดื่มเขาให้ไหมไม่ให้ลูกก็ร้องป๋าจะกินนมป๋าจะกินนมชายคนนี้นะครับไม่เอานมที่ได้รีดมาเนี่ยให้ลูกกินกับภรรยาเก็บรอจนกระทั่งแม่ตื่นน่ะแทนที่มะขึ้นกินนมก่อนเดี๋ยวหลานมันจะกินน่ะถ้าพวกเราก็คงอย่างเงี้ยนะมะขึ้นมาก่อนกินนมก่อนแต่พวกเราคงไม่หรอกมึงกินไว้เดี๋ยวมึงเหลือให้โต๊ะมึงหน่อยนึงฮะสมมุติลูกหิวภรรยาก็หิวมีสำรับข้าวโต๊ะนอนอยู่กี้นอนอยู่เราจะบอกไงพวกมึงก็กินน่ะกินไปก่อนเลยเดี๋ยวโต๊ะมึงตื่นมาค่อยกินเหลือไว้เขาด้วยกันแล้วกันฮะมีนะครับมีพ่อแม่บางคนใช้กับพ่อแม่ตัวเองอย่างนี้นะครับก็บอกว่าลูกก็ร้องอยากจะกินแต่ชายคนนี้ไม่ให้รอจนกระทั่งแม่ตื่นน่ะไม่ยอมปลุกอ่ะเวลาพ่อแม่ตื่นก็เอานมไปให้พ่อกับแม่ดื่มหลังจากนั้นมาให้ลูกเมียอัลเลาะห์ใครอีกถึงบอกแล้วนะครับคนที่นบีจะยกตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ธรรมดาอย่างพวกเรานบียกไว้ไม่หรอกพวกเรานบีไม่เอาไปยกหรอกนะครับพวกเรานี่อัลเลาะห์ไปดูสิอ้าวลองวัดก็ได้รองเท้าลูกกับรองเท้าแม่เอารองเท้าลูกกับรองเท้าโต๊ะใครแพงกว่ากันรองเท้าโต๊ะกับรองเท้าลูกนี่เด็กสมัยนี้พี่น้องไม่ธรรมดานะเรียนนะรองเท้าต้องมียี่ห้อด้วยนะต้องมียี่ห้อถ้าไม่มียี่ห้อนะมันไม่ใส่แต่ของโต๊ะมันล่ะของโต๊ะมันน่ะ20บาทมึงเท้าแตะหูไข้มันก็รองเท้าตลาดนัดไม่มีปัญหาแต่ของลูกของภรรยาล่ะของภรรยาต้องเทอะไรเทวินใส่เทวินกระเป๋าต้องอะไรหลุยจะหลุยแท้หรือหลุยเขมรก็ขอให้เป็นหลุยแต่ของโต๊ะมันล่ะผ้าถุงตลาดนัดเสื้อกระหิ้วตลาดนัดตลาดนัดอย่างเดียวของโต๊ะกระแชมันนะครับอ้าวของภรรยาล่ะชุดยาวดูไบของดูไบนะครับของมาดีนะของโต๊ะมันล่ะอ๋อมะนี่เอาตามร้านขายตามงานนี่แหละเนี่ยตามงานน่ะชุดละ300-400ถูกๆหน่อยมีบางคนถ้าเป็นแบบนั้นนะครับน่าเสียใจชายคนนี้ไม่ทำแบบนั้นวันหนึ่งชายคนนี้ไปติดในถ้ำไม่รู้จะทำยังไงโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าฉันทำความดีกับมะฉันแบบนี้แล้วเป็นความดีที่อัลลอฮ์หินเลื่อนนะหินเลื่อนขอหินเลื่อนหินเลื่อนไหมเลื่อนอัลลอฮ์แล้วเราอะสมมุติวันเนี้ยขับรถไปไหนเอ้าไปเชียงใหม่เกิดรถตายอยู่เฉยๆมันกระดับแล้วอยู่ตรงแถวเปียวๆเลยสมมุติอยู่ตรงเปียวๆอยากจะให้รถติดบางเอาอะไรอ้างฮะจ๊ะ
โอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าไอ้ที่ฉันนินทาคนเนี่ยนะและที่ฉันว่าคนไว้เยอะๆถ้ามันเป็นความดีนะให้รถมาสตาร์ทหน่อยเถอะได้ไหมไม่ได้นี่ลองนึกสิสมมุติถ้าวันหนึ่งเราต้องไปเจอแบบนั้นน่ะไปเจอในสภาพที่โอ้ยโอ้โหตายเลยจะเอาอะไรอ้างกับอัลลอฮ์ลองนึกนะครับวันเนี้ยผมเนี่ยนะผมก็ขอดุอานะให้ผมเนี่ยได้ความดีผมไม่รู้อัลลอฮ์บันทึกหรือเปล่าผมเนี่ยขอตังค์ทางโทรทัศน์เกือบทุกวันเลยผมอาจารย์มุสฟาอาจารย์ยัดแล้วขอตังค์เนี่ยให้เด็กกำพร้าถ้าวันหนึ่งผมเกิดวิกฤตผมจะเอาเนี่ยอ้างกับอัลลอฮ์แต่หน้าที่อัลลอฮ์ไอ้ที่ทำอัลลอฮ์จดหรือเปล่าไม่รู้อ๋อของยูซุฟที่เอามาอ้างมาลิกัตบอกว่าของที่คุณเอามาอ้างวันนั้นน่ะนะไม่ได้ทำไมอ่ะอ๋อไปบอกคนแล้วทีริยาลบแล้วลบฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไอ้ที่ผมขอตังค์ชาวบ้านอายนะพี่น้องแต่ละวันน่ะอายแล้วถ้าเกิดได้ไม่ถึงหมื่นนะยิ่งอายหนักเลยอาจารย์สมิธมันรออยู่ถ้าเราเป็นผอ.ใช่ไหมถ้าเกิดไปขอตังค์แล้วไม่ได้หมื่นต่อยอรู้ไหมว่าไงอาจารย์สมิธจะทำเงี้ย จะนั่งหัวเราะอยู่งั้นแหละแล้วไม่พูดได้ด้วยนะอันนี้มันร้ายฉะนั้นถามตัวเองนะครับว่าถ้าไปเจอแบบนี้เอาอะไรอ้างชายคนที่สองขึ้นค่อมแล้วจะพระเด็จกาแล้วผู้หญิงคนนี้บอกยังไงอิตตากิลลากลัวอัลลอฮ์นะเชื่อไหมชายคนนี้หงายท้องเลยกลัวอัลลอฮ์เลยไม่เอาอีกแล้วฉันไม่ทำซินาแล้วเนื่องจากครอบครัวเนี่ยไปกู้เงินมาแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินไม่มีจะมาใช้ก็ต้องเอาตัวลูกสาวมาขัดดอกทำไงอ่ะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จะทำไงก็ใช้คำเดียวอิตตะกิลละกลัวอัลลอฮ์นะเท่านั้นแหละชายคนนี้ไม่ทำซินาเลยไปติดในถ้ำเหมือนกันอัลลอฮ์ไอ้ที่ฉันไม่ทำซินาวันนั้นน่ะนะถ้ามันเป็นความดีนะขอให้หินมาเลื่อนหินเลื่อนไหมเลื่อนถ้าพวกเราขึ้นแล้วป๋าอามันถ้าขึ้นแล้วไม่เอาใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยคนดีอย่างนี้แหละถึงได้อยู่ใกล้สุเรานะครับคนที่สามเลี้ยงลูกน้องไว้ให้ลูกน้องเป็นคนรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมีอยู่วันหนึ่งมันก็มีแพะอยู่ตัวเดียวมันนั่นกลับไปก่อนไม่เอาแพะไปด้วยเจ้านายก็เลี้ยงแพะสิก็สุดท้ายเจ้านายถ้าเป็นเราล่ะสมมุติเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวก็ได้ให้วัวลูกจะเนี่ยได้ลูกวัวมาตัวหนึ่งเออลูกน้องอยู่กับเรายกลูกวัวให้เลยมันเกิดกลับไปอีสานแล้วมันไม่ได้เอาลูกวัวไปเจ้านายคนนี้ทำไงพี่น้องรู้ไหมเลี้ยงลูกวัวของคนเนี่ยเลี้ยงแพะอันเนี่ยจนกระทั่งมีลูกมีหลานเป็นฝูงเลยถ้าเป็นเราจะทำเหรอมึงเอ้ยมึงไม่มากูเชือดมึงอะเอ้ยวัวมึงจะเอาเปล่าอ๋ออาจารย์ติดต่อมันไม่ได้เลยฉันเอามันเชื่อเลยนะเดี๋ยวมันมาฉันให้ตัวอื่นแทนพวกเราเป็นอย่างนี้แต่ชายคนนี้เป็นเจ้านายนะต้องเลี้ยงจนกระทั่งเป็นฝูงวันหนึ่งไอ้ลูกจ้างมันกลับมามันบอกว่าไงไหนแพะฉันล่ะเจ้านายบอกเนี่ยฝูงเนี่ยเจ้านายพูดจริงหรอฝูงเนี่ยนี่แหละจากตัวเดียวมันออกลูกออกหลานเจ้านายเลี้ยงไว้ให้ถ้าพวกเราจะเลี้ยงเหรอเจ้านายเลี้ยงให้เจ้านายก็ไปติดเหมือนกันในถ้ำโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าไอการที่ฉันดูแลแพะแกะให้ลูกน้องอะนะจนกระทั่งเป็นฝูงเนี่ยมันลำบากเหลือเกินจนกระทั่งวันนี้มันมาเอาถ้ามันเป็นความดีนะขอหินเลื่อนหินเลื่อนชายสามคนก็ได้ออกจากเราล่ะเราให้คนยืมตังค์หน่อยไม่ทันจะครบเดือนเลยทวงเคยให้ใครยืมตังค์พี่น้องจำไม่ดีนะให้ใครยืมตังค์นะอย่าทวงถ้าเรายังมีตังค์อยู่นะพี่น้องจำไว้เลยคนที่เป็นเจ้าหนี้คนนี้อัลลอฮ์รักรักตรงไหนอ่ะเราเกิดมาบนโลกดุนยามีกี่คนที่เป็นเจ้าหนี้มีกี่คนที่อัลลอฮ์รักให้เราเกิดมาเป็นคนรวยแล้วให้คนเนี้ยยืมตังค์แล้วเราไม่ทวง
ถ้าตราบใดเรายังมีตังกินอย่าทวงพี่น้องแต่ถ้าไม่มีเลยหมดแล้วไม่เหลือแล้วไปกระซิบเอ้ยตังกูไม่มีจริงๆมึงแบ่งๆกูมั่งเถอะอ่ะไปแต่ถ้ายังมีอยู่นะพี่น้องอย่าทวงนะโอกาสทำความดีที่แบบโอ้โหตังกว่าจะหามาได้สุดท้ายไอ้คนนี้มายืมแล้วมันยังไม่ใช่รอให้อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดวันหนึ่งถ้าตังนั้นเป็นของเรามันจะกลับมาหาเราขณะที่ไปอยู่ที่กับคนอื่นจดความดีเต็มแล้วสมุดเล่มเนี้ยเต็มแน่ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่เราเกิดมาโออัลลอฮ์ขอขอบคุณพระองค์นะครับที่พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้มีโอกาสให้คนได้ยืมตังแต่นี่ให้คนยืมตังนึกอยู่ทุกวันเลยเมื่อไหร่มันจะมาคืนวะเมื่อไหร่มันจะมาคืนวะไอ้ลูกก็บอกป๋า5เดือนแล้วนะไอ้จิยืมตังไปยังไม่มาใช้อีกแต่ที่บ้านน่ะมีอะไรรถ3คันบ้านยังก็วังไอ้จิยังไม่เอาตังมาคืนเลยป๋าไปทวงเถอะป๋าไม่ทวงแล้วฉันเองเซ็ตเลยเซ็ตดูอัลเลาะห์เคยทวงอะไรเราโอ้ถ้าเราไม่มีน่ะน่าไปทวงพี่น้องจำไว้เลยนะอีมานที่แท้จริงน่ะคือขึ้นสู่บรรลุนี้แล้วดีใจมีคนยืมตังเวลาไอ้คนยืมตังผลของการที่คนยืมตังเราดีไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้สะท้อนกลับมาตังยังอยู่ที่ตรงนู้นแต่เวลาเราจะประสบอุบัติเหตุอัลลอฮ์ป้องกันด้วยกับความดีที่เราให้คนยืมตังเหมือนนี่แหละตะวัสซุนนี่แหละอัลลอฮ์ถ้าเรื่องเนี้ยโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันหายป่วยด้วยเถอะถ้าหากว่าความดีที่ฉันเคยให้บังเฮมยืมเงินไป 100,000 5ปียังไม่คืนเนี่ยถ้ามันเป็นความดีฉันไม่เคยโทรทวงเลยไม่เคยว่าให้เขาช้ำใจเลยถ้ามันเป็นความดีขอให้ลูกฉันกำลังป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยหายด้วยเถอะพี่มีบักต้องหาไว้นะครับหาไว้สักอย่างนึงการที่ไม่ทำให้คนที่ยืมตังเราเนี่ยเสียใจมันยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับนัดลองดูนะโหอาจารย์จานก็แปลได้เสียอาจารย์ไม่เคยไม่ให้ใครยืมมีผมเนี่ยนะเคยให้คนยืมตังค์นะแล้วกลับไปทวงไม่ได้ด้วยถ้าไปทวงเสียเพื่อนถ้าไปทวงนี่เสียเพื่อนเลยให้ญาติยืมตังค์ไปทวงเสียเลยนะไม่ใช่มีตังค์เยอะหรอกไอเราก็หาตังค์มาเขาเดือดร้อนได้ยืมมันก็เฉยไม่พูดอะไรอะนะครับหลบหน้าอีกเราก็อย่าไปบ่นเราผมคิดว่าถ้าผมไอเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยแต่เรายังมีโอกาสให้คนยืมตังค์เฮ้ยเราไม่รวยแต่มีค่อยคนยืมตังค์บางทีค่าเทอมก็มาอะไรก็มาไม่ต้องไปทวงเราไปยืมคนอื่นต่อใช่ไหมอ้าวเวลาเราให้คนนี้ยืมมันไม่ยอมมาใช้พี่น้องรู้ไหมเวลาเราไปยืมตังค์ใครนะไม่เคยมีใครปฏิเสธเลยหนุนถามเขาสิหนุนนั่งหลังไปยังไปยืมตังค์หัดยา TM ไม่มีตังค์เนี่ยขาด 500,000 อาจารย์เอาไปเลยอุ้ยให้เลยอุ้ยบังตังค์ขาดล้านนึงเชื่อไหมเขาไม่เคยถามอะไรเลยเขาถามอาจารย์มาทำไมหน้าเศร้าๆเนี่ยรู้แล้วแหละเชื่อไหมไอ้กว่าเราจะเดินไปบ้านเขาอ่ะ TM ไม่มีตังค์นี่จะจ่ายค่าฐานีอาจารย์มีอะไรบอกมาเลยโหให้รีบบอกได้ละกินช้าก่อนก็ได้ยอมใจสุดท้ายก็เนี่ยเป็นหนี้อยู่3ล้านฮะกี่ล้านนะอาจารย์3ล้านทำไงอ่ะหนูสรวยพันจะรู้เป็นหนี้อยู่3ล้านทำไงอ้าวอาจารย์ไม่ต้องลีลาอ้าวตังไปเลยเซ็นเช็คอ้าวฉันช่วยเลยล้านหนึ่งอุ้ยกึมอ้าวเหลืออีกเท่าไหร่อีก2ไปอีกเจ้านึงหัดยาไหนรู้ไหมนู่นน่ะอยู่ฮิจเราะห์นามสกุลชาติเชื้อหัดยาเป็นหนี้คนอยู่เหลืออีก2ล้านมี 500,000 ป่ะอาจารย์เอาไปเลยโอนมาเลยโหเนี่ยดูดิอ้าวไปอีกเจ้านึงอีก 500,000 เซ็นเช็คให้เดี๋ยวนั้นเลย2ล้านแล้วเหลืออีกล้านนึงไปอีกเจ้านึงเราอย่าเอาคนเดียว3ล้านเราต้องแบ่งกันนะครับเวลาเขาโกรธเราขอได้โกรธพร้อมๆกันนะครับเราต้องวางแผนไปอีกเจ้านึงให้จ้องทั้งครบ3ล้าน
พี่น้องรู้ไหมไม่มีใครปฏิเสธเลยให้เลยอ่ะเราก็นึกเฮ้ยเราเคยให้คนยืมตังไปหมื่นหนึ่งสองหมื่นห้าพันโอ้โหเวลาเรายืมแบบเนี้ยได้อัลฮัมดุลิลลาห์รับปากเขาว่าหลังรอมฎอนพี่น้องอย่าลืมนะทีเอ็มรอมฎอนเนี่ยต้องบริจาคกันเยอะๆนะผมมีหนี้อยู่3ล้านผมมีหนี้อยู่3ล้านและรับปากเขาแล้วด้วยฮัจญะฮ์ฮัจญะฮ์ขายที่เลยนะฮัจญะฮ์นู่นขายบ้านเลยนะมีหนี้เขา3ล้านน่ะแล้วต้องเนี่ยรอมฎอนนี่โหยจากเคยรณรงค์ธรรมดาเอาแบบอาจารย์สมิธไม่ต้องขึ้นอุมเราะห์อยู่ช่วยผมรณรงค์ให้ครบ3ล้านให้ได้เพราะTM 1ปีครึ่งที่ผมเป็นผอ.มาพี่น้องรู้ป่ะใช้ทั้งหมด28ล้านแต่หาได้25ล้านมีหนี้ทั้งหมด3ล้านต้องใช้นะ1ปีครึ่งหมดไป28ล้านแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นนะมันก็มีให้ค่าวิทยากรค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าสัญญาณดาวเทียมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย1ปีครึ่ง28ล้านเวลาเราไปยืมใครเออมีคนให้แต่เราก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลังรอมฎอนนะผมจะใช้ถ้าผมไม่มีใช้ก็ยกให้เลยนะฮัจญะฮ์ฮัจญะฮ์เป็นเจ้าของเงินฮัจญะฮ์จะนึกยังไงฉิบหายแล้วกูคงนึกในใจอ่ะนะนี่หาซุปเนี่ยนะทุมันดูมันคงนึกในใจด่าไม่ได้ตัวครูไงบังผมจะพยายามหาให้นะหลังรอมฎอนใช้หมดเลยทุกคนเลยคนละ 500,000 ของบางอีบน1ล้านกว่าบาทล้าน 200,000 ถ้าหากว่าผมหาไม่ทันเนี่ยยกเลยนะนิ่งอุ้ยนิ่งไม่พูดจาแล้วนั่งนิ่งอาจารย์ทำไมอาจารย์พูดง่ายจังล่ะอัลลอฮ์โต๊ะครูมี2อย่างขอบริจาค ก็ขอยืมใช่ไหมฮัจญะเป็นโต๊ะครูจะทำอะไรได้ก็2อย่างนั้นพี่น้องจำให้ดีนะเงินเราอยู่กับใครของเราอยู่กับแต่อย่ายกเมียให้ใครนะไม่ใช่เขามายืมเมียเอาเลยเอาเลยจะเอาบุญอย่างเงี้ยไม่ได้หรือใครมาขยืมสามียืมผัวยืมผัวเลยนะไม่ได้เอากลับนะครับตังพอให้ได้นะครับเราก็เอากลับมาใครได้มีโอกาสให้คนยืมตังนะขอบคุณอัลลอฮ์เลยครับฉันเกิดมาได้มีโอกาสให้ตังคนยืมและฉันจะไปเอาจากอัลลอฮ์แต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าไอ้ตังอันเนี้ยที่คนเอาไปมันจะเป็นของฉันยังไงมันก็กลับมามันต้องกลับมาหาเราอัลลอฮุมมะลามานีอาลิมาอาตอยตาวะลามุอติยาลิมามะนะตาวะลายัมฟาอูซันยัดดีมิงกันยัดดูใครอ่านต้นนี้ได้ยกมือเดี๋ยวแจกอะไรรอบบ่ายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใช่มั้ยใครอ่านได้ฮัจญะฮ์อ่านได้เดี๋ยววันนี้ทำอะไรรอบเที่ยงเลี้ยงอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเดี๋ยวให้รางวัลก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับนะครับอ๋อไม่ใช่ง่ายๆนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับใช่ไหมได้ไหมให้รางวัลก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ให้เหมือนกันให้ทุกคนเลยคนละจานนะครับนั่นคือความดีผมบอกพี่น้องแล้วว่าเวลาเรามีให้ตังคนยืมแล้วเราไม่ทวงนะโหผมบอกเลยสวรรค์เน้นเห็นเดี๋ยวอัลลอฮ์จะต้องปลดอัลลอฮ์จะต้องปลดทุกข์ให้เราบางอย่างเวลาเราตกทุกข์บ้างอัลลอฮ์จะให้คนยื่นมือมาช่วยนู่นยังมีคนนะครับอ้อติดต่ออย่างนั้นติดต่ออย่างนี้แต่บางครั้งอัลลอฮ์ส่งคนมาเป็นตัวกลางติดต่อให้นะครับเราไม่แน่หรอกดูสิเห็นไหมเราไม่ต้องหาลูกเขยใช่ไหมคนพามาเนี่ยได้ลูกเขยไปแล้วสบายไปแล้วต่อยอภรรยายังอยู่เปล่าอยู่จะหาใหม่ไหมไม่เอานะอัลฮัมดุลิลละนึกว่าจะเอาใหม่ฆ่าตัวเองดีกว่านะครับเอาตกลงตะวัสซุน3อย่างเมื่อกี้เรื่องความดีของตัวเองที่ทำกับพ่อกับแม่เรื่อง3อันที่3ที่ตะวัสซุนด้วยความดีเนี่ยไอ้ตะวัสซุนด้วยกับคนดีขอดุอาให้เช่นเวลาเรามีลูกได้หลานมาอุ้มไปเลยพี่น้องไปหาโต๊ะอิหม่ามโต๊ะอิหม่ามขอดุอาให้ลูกฉันหน่อยโต๊ะอิหม่ามก็ขอให้หรือเราโต๊ะอิหม่ามเนี่ยนะ
ฉันเองไม่รู้เป็นอะไรโต๊ะอิหม่ามขอดูอาให้ฉันหน่อยได้ไหมได้เช่นนบีซอฮาบะเนี่ยอุ้มได้ลูกปุ๊บพี่น้องพวกเราวาดาได้ลูกนะพี่น้องผมบอกเลยให้ทำสองทางได้ลูกได้หลานซอฮาบะเวลาภรรยาออกลูกเชื่อไหมเขารีบกลับไปเอาลูกเขาอะเอาลูกเขาเนี่ยไปหานบีนบีขอดูอาให้ลูกฉันหน่อยออกมานี่รีบไปให้นบีขอเลยเราไม่มีอะไม่มีเอาไปรอวันที่เจ็ดรอวันที่เจ็ดแล้วให้ใครขอดูอาให้หลากหลายหลากหลายสูบุรีปูดปูดช่วยขอดูอาหน่อยขอดูอาหน่อยอัลลอฮ์รับไหมล่ะควันขโมงเงี้ยนะครับ เราก็ดูนะครับคนดีๆที่เราคิดว่าดีให้เขาขอดูอาให้อินชาอัลลอฮ์นะครับเราอุ้มลูกใส่รถไปทำไมงั้นก็ไปตามโต๊ะครูมาป๋ามะเราป่วยอยู่ที่บ้านมีไหมถ้ามีเราไม่รู้หรอกหายไม่หายไปรับโต๊ะครูมาขอดูอาให้มะเราพี่น้องต้องทำแบบนั้นนะครับแต่คนที่เราคิดว่าดีนะไปรับมาเลยอินชาอัลลอฮ์หรือไม่เอางั้นก็ไปรับจุฬาเลยเอ้าหนักหน่อยเอาแบบจุฬาเลยดีที่สุดในประเทศไทยตามจุฬาเลยท่านจุฬาครับผมออกลูกบ้านอยู่ไหนล่ะริยาดิสุนันจุฬาอยู่ไหนอยู่สงขลาทำไงอ่ะไปเลยเชิญจุฬาขึ้นเครื่องบินมาอัลลอฮ์เครื่องบินไปกับกี่ตังค์อ้าว 4,000 บาทให้นั่งรถลิมูซีนเลยจากอะไรอ่ะจากสนามบินมาริยาไปกับให้พันหนึ่งเป็นเท่าไร 5,000 เอ้าใส่ซองให้จุฬาอีกเท่าไรดี300ใช่ดูดิเราหมดสมมุติหมดหมื่นหนึ่งจุฬามาขอนะท่านจุฬาครับฉันได้ลูกคุณเป็นใครอ๋อเป็นคนรักจุฬาก็แล้วกันชอบจุฬามาช่วยขอพี่น้องเห็นไหมแล้วจุฬาทำไมจะไม่มาขอให้จุฬาขึ้นเครื่องบินการบินไทยไปกับ 4,000 ลิมูซีนนั่งมาเลยอย่างใหญ่ๆ หน่อย 1,000 อัลเลาะห์เลี้ยงข้าวจุฬาหน่อยปลาแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอัลเลาะห์ทำไมเราไม่กล้าล่ะลงทุนแค่นี้ให้คนดีๆมาขอให้ลูกเราอะมาขอให้ตัวเราขอให้มะเราพี่น้องลงทุนนะลงทุนนั่นเรื่องให้คนดีๆขอให้แต่บางคนไม่เอาคราวนี้ตกลงศาสนาบอกตะวัสซุนได้กี่อย่าง3มีคนเอาอันที่4ของนบีบอกนะ3แต่ของพวกเราบอกมีเท่าไหร่4ขอกับใครขอกับคนตายไปถึงโต๊ะระยองโต๊ะมะขามโต๊ะตะเกียท่านเจ้าพ่อโต๊ะตะเกียบางคนโต๊ะตะเกียขอนึกในใจเลยไปถึงโต๊ะตะเกียช่วยให้ฉันเนี่ยนะได้ลูกหน่อยแต่งกันมา5ปีแล้วยังไม่ได้ลูกเลยไปขอกับคนตายได้ไหมถ้าขอกับคนตายไม่ได้คราวนี้เอาแบบเบาหน่อยไปบอกกับคนตายว่าโตตะเกียจ๋าช่วยไปบอกกับอัลลอฮ์หน่อยนะบอกว่าฉันอยากได้ลูกผู้ชายนี่เรียกตะวัสซุนกับคนตายในกุโบไม่ได้อาจารย์มีหลักฐานมีหนังสือเอานบีสิเอานบีนั้นวันนี้พี่น้องครับยังมีอีกเยอะที่ไปตะวัสซุนเราจะได้รู้ละคำว่าตะวัสซุนเนี่ยแปลว่าการเอาสิ่งหนึ่งคนหนึ่งการงานหนึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างตัวเองกับอัลลอฮ์ในการขอสิ่งหนึ่งให้ประสบความสำเร็จเราก็จบเราอย่าไปขอกับสิ่งอื่นพี่น้องเวลาเราไปขอกับสิ่งอื่นแล้วหมดละจบแล้วตัวเราขอกับอัลลอฮ์โดยตรงเพราะอัลลอฮ์บอกอะไรอูดูนีอัสตายิบละกุมถ้าเราขอโดยตัวเองคิดว่าอัลลอฮ์ไม่รับไปให้คนดีขอให้ให้คนดีๆเลยไปขอให้ก็จบวันเนี้ยอาจารย์ไม่รู้บ้านฉันเป็นอะไรนะเนี่ยเชิญอาจารย์คนหนึ่งไปทานข้าวที่บ้านเลยกินข้าวเสร็จอาจารย์ขอดุอาอ์ครอบครัวฉันหน่อยนะเนี่ยฉันอยากให้อาจารย์ขอดุอาอ์ครอบครัวฉันตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นลูกก็ไม่เข้าบ้านสามีก็อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายกันไปหมดเลยทั้งบ้านนี่ลูกก็เนี่ยถูกจับเราก็สามารถตอบได้คนบางคนนะครับพี่น้องเคยเห็นไหมมีคนหนึ่งลูกถูกจับ
ในวันเดียวกันน่ะในวันเดียวกันน่ะลูกถูกจับอยู่บนโรงพักลูกเกาะห้องพ่อก็ไปเยี่ยมลูกเพราะว่าเรื่องอะไรมันเกิดตำรวจก็ล็อกตัวไปลูกยืนเกาะไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเขาเรียกลูกกงลูกชายอีกคนนึงเนี่ยซ้อนรถแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตายไอ้พ่อเนี่ยจะไปเยี่ยมลูกที่กำลังเกาะทางตำรวจก็เอาศพเนี่ยคนตายเนี่ยมาที่โรงพักไงเชื่อไหมอันนี้ก็ไปดูสิเฮ้ยใครตายวะติดต่อใครไม่ได้ไงอ๋อพี่น้องฟุบเลยลูกอีกคนหนึ่งกำลังจะไปเคลียร์ว่าเกิดอะไรขึ้นข่าวมาบอกนั่นอีกคนหนึ่งลูกตายมีนะครับเจอแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ทำยังไงอ๋อช็อกนี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อพ่อลูกอีกคนหนึ่งอยู่ในห้องขังอีกคนหนึ่งตายถามว่าวันนั้นพ่อจะทำอะไรพ่อจะทำอะไรอีกคนหนึ่งลูกสาวประมาณสัก7 ขวบ 8 ขวบนอนพ่อก็นอนอยู่กลางบ้านลูกสาวก็นอนอยู่บนแขนพ่อลูกชายเมายาพี่น้องรู้ไหมเอามีดยาวขนาดเนี้ยมันเมายาน่ะมันเสียบน้องมันน่ะ7 แผลพ่อก็ไม่รู้เรื่องอยู่บนเนี่ยไอเด็กก็นอนหลับพ่อก็หลับทั้งคู่กันนอนกันอยู่กลางบ้านไงไอลูกชายเมายาเอาหลอผมเครียดมากเลยผมเนี่ยไปตัดเขาเป็นช่างตัดผมไอเราก็ไปตัดผมกับเขาเพิ่งมารู้วันหลังก็ติดยาเอาหลอดีมันไม่ปาดคอเอาหลอผมโหไม่เอาอีกเลยถามว่าเจอแบบนี้จะตอบยังไงเชื่อไหมไอ้ลูกชายคนเนี้ยมันก็เลยผมเล่าเหมือนเห็นเองแต่มันถึงเลยนะต้องแอคชั่นให้มันดูแบบว่าใกล้เคียงหน่อยเพราะว่ามันต้องท่านี้แหละเห็นตำรวจบอกลูกกับพ่อก็นอนใช่ไหมมันเอามีดยาขนาดเนี้ยเสียบน้องอ่ะน้องสาวอ่ะที่นอนแต่ไม่เสียพ่อนะเสียบมันคงจะหลอนน่ะพี่น้อง7 แผลหัวใจขาดอะไรท้องเลือดไหลเต็มเลยตายไหมตายพ่อก็ไม่รู้พ่อหลับทั้งคู่แต่ว่าเอ๊ะทำไมมันเปียกๆตัวเลือดนองเลยพ่อตกกระใจน่ะตื่นขึ้นมาเห็นพอเลือดมันไหลน่ะถูกตัวเองเอ้ยอะไรอยู่ในแขนนะครับนอนสุดท้ายแล้วอ่ะพ่อตกใจลูกชายเสียบลูกน้องสาวแล้วถามคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงจะเอาลูกเข้าคุกหรือครับนี่คือพี่ฆ่าน้องและอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นบอกพวกเราทุกคนเลยนะครับว่าของข้างหน้าไม่มีใครรู้นะครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเรานี่ดูสิใครจะคิดนะลูกเนี่ยนะลูกชายติดยาพ่อไม่รู้ด้วยเสียบน้องสาวตัวเองแล้ว7 ขวบถามกำลังน่ารักไหมล่ะแล้วลูกสาวด้วยแล้วนอนอยู่ในเนี่ยคนที่มินบุรีนะครับเอาว่ากว้างๆหน่อยจริงมันมีเขตผมรู้แล้วก็ไอ้คนเสียบเนี่ยตัดผมด้วยช่างตัดผมให้ผมด้วยโอ้โหตั้งแต่วันนั้นผมไม่ไปตัดอีกเลยเดี๋ยวมันปาดคอแน่นั่นฮะนานแล้วกี่ปีแล้วล่ะผมไปเรียนนอก6 ปีแล้วกลับมา17 ปี6 ปีกับ17 ปีเท่าไหร่23 ปีนั่นแหละประมาณ23 ปีที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นไอ้ที่จำเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นช่างตัดผมให้ผมด้วยโอ้แล้วมันตัดดีมากนะโอ้โหกันเกินโอ้โหมิดโกนมันแล้วก็หลังจากนี้กล้าตัดไหมไม่เอาแล้วอ้าวให้เรารู้ตะวัสซุนมี3 อย่างแล้วก็การเรียนศาสนาอย่าอะไรอย่ายอมแพ้พ
พี่น้องต้องเรียนนะหาข้อที่ถูกต้องเพราะเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อะไรที่มันถูกต้องเดือนชะบานนบีพูดยังไงอ๋อเดือนชะบานเนี่ยนบีบวชเยอะแต่เจาะจงนิสูชะบานที่ผ่านมามีไหมไม่มีแล้วทำได้ไหมไม่รู้นี่รอมฎอนจะมาแล้วรอมฎอนมีอะไรบ้างที่ต้องทำหนึ่งบวชรอมฎอนบวชไหมบวชอายุเท่าไหร่แล้วครับพัชยะฮะ80แล้วคน80ไม่บวชไม่บาปใคร60บ้าง60เนี่ยจำให้ดีนะถ้าหากว่ามึนๆเขาถือว่าเป็นคนอายุเยอะแล้วไม่บวชไม่บาปจ่ายฟิดยะห์เลยจ่ายอาหารเลยครับจ่ายอาหารได้เลยอาจารย์ฉัน60แล้วเดี๋ยวบางวันกว่ามึนเดี๋ยวบางวันกว่ามึนๆเดี๋ยวตื่นเช้ามามึนตอนสายไม่มึนตอนเย็นไม่มึนฉันไม่บวชได้ไหมได้บาปไหมไม่บาปแล้วทำไงจ่ายฟิดยะห์เลยอ้าวฮะเราบวชไม่ได้ต้องใช้บวชไหมอาจารย์ฉัน60แล้วให้60เลยนะ60ขึ้นอาจารย์เนี่ยฉันบวชไม่ได้มึนๆเนี่ยต่อมารอมฎอนผ่านไปแล้วก็ต้องใช้บวชไหมไม่ต้องถ้าจ่ายฟิดยะห์แล้วสำหรับคนอายุเยอะไม่ต้องใช้อัลลอฮ์บอกยังไงว่าลัลลาซีนายูตีกูนาฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกินใครที่อายุเยอะแล้วแล้วก็บวชไม่ไหวในรอมฎอนไม่ต้องบวชให้จ่ายฟิดยะห์รอมฎอนออกไปแล้วต้องบวชใช้ไหมไม่ต้องงั้นพวกเราเร่งนะเร่งให้60ให้ได้และเร่งให้60ไม่ใช่ธรรมดานะจะได้ไม่ต้องบวชใครข้างหลัง60ยังแม่ยังก็27หน้านะครับ60แล้วเนี่ยไม่ใช่ได้ธรรมดานะ1บวชก็ไม่ต้องบวชจ่ายอะไรจ่ายฟิดยะห์ข้อที่2ได้อะไรอีกเงินอะไรเงินชราเห็นไหมเวลาเขาบอกคนอายุ60แล้วจะได้รับเงินอะไรชราเห็นไหมเราได้2อย่างได้ฉายาคนชรานะครับตอนนี้กี่ร้อยละ6หรือ7ป๋ากับมะผมป๋าอับมะผมว่า75ป๋าผมแปะเฮ้ย70 78ป๋าผม80ป๋าผมได้2คนแต่อดลูกสาวเอาน้องสาวบอกใช้ชื่อมันไปรับเบิกหมดเลยอ้าวป๋าบอกของกูล่ะหึป๋าแก่แล้วไม่ต้องใช้หรอกอันให้เรารู้นะครับว่าใครที่อายุเยอะถ้าบวชไม่ไหวไม่บาปแล้วไม่ต้องบาปด้วยแล้วออกไปแล้วก็ไม่ต้องกอดอใช้ด้วยให้จ่ายอะไรจ่ายฟิดยะห์เลยฟิดยะห์คืออะไรค่าปรับจ่ายเป็นข้าวสารวันละเท่าไหร่1กิโลนะครับป๋าเราแก่แล้วจ่ายข้าวสารฟิดยะห์วันละกี่กิโล1กิโลแต่ถ้าไม่จ่ายข้าวสารวันละกิโลเลี้ยงอาหารเลยเอ้าใครคนจนไปกินข้าวที่ร้านนี้เลยนะข้าวด้วยหรือก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรเขาอิ่ม1มื้อก็ให้เขาไป1มื้อก็ถือว่าฟิดยะห์เหมือนกันเลือกเอาจะจ่ายข้าว1โลหรือจะเลี้ยงข้าวคน1มื้อนะครับแต่ต้องให้กับคนจนนะให้คนรวยไม่ได้อาจารย์เนี่ยป๋าฉันไม่บวชไม่ไหวฉันทำบุญเลี้ยงเลยเชิญมาหมดเลยโต๊ะอิหม่ามด้วยโต๊ะคอเตบด้วยแล้วก็บังยีด้วยรวยๆมากินแล้วจะนับว่าเป็นฟิดยะห์ได้ไหมไม่ได้ฟิดยะห์ต้องเลือกจนๆดูหน้าดูนิ้วมันชี้ไปทางไหนดูนิ้วอาจารย์มีคำถามด้วยอ้าวครับถามเลยครับครับงั้นช่วงคำถามนะครับเขาถามมาว่าถ้าพี่น้องสองคนเนี่ยมีที่ดินคนละที่กันนะฮะซึ่งได้รับจากมรดกนานแล้วและขนาดที่ดินเนี่ยไม่เท่ากันถามว่าหากทั้งสองคนพอใจจะแลกที่ดินกันสามารถทำได้หรือไม่ส่วนต่างของขนาดที่ดินนั้นถือเป็นดอกเบี้ยหรือไม่เพราะเป็นที่ดินเหมือนกันแต่ไม่เท่ากันและจะคล้ายกับกรณีการแลกอินทผลัมเหมือนที่อาจารย์สอนหรือเปล่าครับพี่น้องจำให้ดีนะ
ของบางสิ่งบางอย่างถ้านบีไม่นับถ้านบีไม่นับเนี่ยเรารอดน้องได้ที่แปลงหนึ่งนะครับน้องได้ที่แปลงหนึ่งสามงานแต่ว่าดูราคามันแพงแต่พี่ได้ห้าไร่ตกลงจะแลกไอ้บ้างมึงแลกเปล่าที่กูสามงานโน้ยแต่แพงนะติดถนนที่เอ็งอยู่ไกลห้าไร่แลกกันไหมถ้าทั้งสองพอใจได้จำไม่ดีนะครับเรื่องที่ไม่มีปัญหาขออย่างเดียวอย่าเอาของที่นบีนับตกลงแลกที่ที่เหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่มันเหลื่อมล้ำเรื่องขนาดของที่ไอคนนี้ได้งานน้อยกว่าคนนี้ได้เยอะกว่าแลกกันได้ไหมถ้าพอใจได้ครับได้ครับเหมือนกันนบีบอกอินทผลัมอินทผลัมเป็นผลไม้ไหมเป็นแตงโมเป็นผลไม้ไหมเป็นทำไมอินทผลัมต้องออกอากาศแตงโมต้องออกไหมไม่ต้องแตงโมไม่ต้องออกอากาศนี่ปลูกแตงโมเลยร้อยไร่ต้องออกไหมไม่ต้องเพราะไม่ใช่ที่นบีนับอาจารย์ปลูกทุเรียนทุเรียนต้องออกอากาศไหมไม่ต้องเพราะทุเรียนไม่ใช่ผลไม้แบบที่นบีนับนะครับไม่ต้องออกปลูกมังคุดแต่ถ้าปลูกข้าวล่ะปลูกมังคุด5ไร่ปลูกข้าว5ไร่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วต้องออกไหมออกเพราะเรื่องข้าวนบีนับไว้ข้าวฟ่างข้าวบาเล่อาจารย์ฉันปลูกข้าวเหนียวล่ะเหนียวก็นับมันอยู่จำพวกข้าวข้าวอะไรข้าวหอมมะลิล่ะออกแต่อีก5ไร่ปลูกอะไรลองกองเก็บลองกองแล้วช่างสิได้กี่กิโลแล้วออกอากาศทำไม่ต้องแต่อินทผลัมลงมาเก็บอินทผลัมได้2ตันต้องออกอากาศเก็บลองกองได้2ตันต้องออกไหมไม่ต้องนี่แหละที่บอกแล้วต้องเรียนไงถ้าของบางอย่างเนี่ยดูมันน่าจะออกแต่ทำไมไม่ต้องออกล่ะอินทผลัมต้องออกเพราะนบีนับไว้ไอ้ที่ต้องออกอากาศนะพี่น้องจำให้ดีทองเงินอินทผลัมข้าวฟ่างข้าวบาเล่เกลือต้องออกอากาศนะเกลือดูทำไมเกลือต้องออกอากาศด้วยเกลือต้องออกป่ะไม่มึงอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้เสาต่อไปถ้าบอกหมดเดี๋ยวไม่มีอะไรสอนนะครับอ้าวถามต่อเลยครับคำถามต่อมาเขาบอกว่าหากซื้อรถหรือบ้านแบบเงินผ่อนเรทการผ่อนแต่ละงวดกำหนดชัดเจนนะครับแต่ราคายอดรวมที่ผ่อนจบแล้วเนี่ยมันไม่เท่ากันเช่นผ่อน3ปีราคางวดละ 2,000 บาทยอดรวมจบ 72,000 แล้วก็ผ่อน2ปีราคางวดละ 2,500จบที่ 60,000 บาทเขาถามว่าส่วนต่างของราคาเนี่ย 12,000 บาทนั้นนะถือเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะภาษาอาหรับเรียกว่าใบอุตตักซีดการค้าขายหรือซื้อของเงินผ่อนการซื้อขายของเงินผ่อนจะไม่เป็นดอกเบี้ยถ้าเรากำหนดชัดเจนเลยว่า5ปีราคาเท่านี้นะครับเวลากี่ปี5ปีด้วยสมมุติว่าขายรถฉันขายรถผมมีรถอยู่คันหนึ่งโตอิมามขายรถกับอิมามเงินสด 200,000 ขายผ่อนโตอิมามอิมามบอกไม่มีหรอกอาจารย์เงินสดขอเงินผ่อนได้ไหมกี่ปี5ปี 300,000 ตกลงเลยวันชัดเจนปีชัดเจนเงินชัดเจนได้คราวนี้โตอิมามบอกว่าอาจารย์ฉันไม่เอา 300,000 ฉันขอผ่อน3ปีมันก็ลงมาใช่ไหมไม่ถึง 300,000 ละเอา 250,000 จะกี่แสนก็แล้วกันให้เอาสูตรไว้เลยว่าการซื้อขายของเงินของเงินผ่อนให้ดูว่าปีชัดเจนวันชัดเจนราคาชัดเจนไล่ซาริบันไล่ซาริบาไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ยแต่มีเงื่อนไขนะต้องตกลงวันนั้นเลยนะวันที่ตกลงกันวันแรกว่ารถคันนี้กว่าจะทอนมนเนี่ยราคาขนาดนี้
ด้วยเวลา7ปี6ปีเป็นจำนวนเงินเท่านี้เท่านี้เรารู้ตั้งแต่ทําสัญญาวันแรกแล้วก็ชัดเจนแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ยครับแต่ถ้าหากอย่างนี้สิผ่อนไปแล้วเกิดขาดผ่อน1เดือนถูกปรับดอกเบี้ยละตกลงกันแล้วอะไรกันแล้วเวลามาตอนหลังอะไรอ่ะขาดส่งเขาปรับเนี่ยอย่างเงี้ยดอกเบี้ยละครับฉะนั้นเรื่องการซื้อขายของเงินผ่อนเนี่ยให้เรารู้เลยว่าตกลงวันให้ดีตกลงปีให้ดีและราคาให้รู้ตั้งแต่วันนั้นไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ยได้ครับครับต่อมาครับการขัดแย้งกันในเรื่องของมรดกเจ้าของมรดกที่เสียชีวิตไปเนี่ยจะถูกทรมานหรือเปล่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะคนตายถ้าเขาสอนเขาให้ศาสนากับลูกนะลูกต้องเรียนกุรอานเรียนฟัดดูอีนเรียนอะไรมาจนกระทั่งรู้บาปบุญคุณโทษพ่อแม่จบละวันหนึ่งพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้10ไร่แล้วพ่อแม่ก็ตายไปไอ้ลูกก็ทะเลาะกันกระจายเลยกูจะเอาต้นไอ้นู่นจะเอาปลายไอ้นี่จะเอากลางสุดท้ายลูกทะเลาะกันไม่ถูกกันไม่อะไรกันป๋ามะนอนในกุโบโดนไหมไม่โดนทำไมอ่ะลาตาซิรุวาซิรอตุวิซรออุคครอไม่มีการรับบาปซึ่งกันและกันถ้าคนทำไว้เขาบอกหมดแล้วเวลาตอนหลังเคลียร์ไม่ได้ไม่เกี่ยวเนี่ยพวกมึงทะเลาะกันเรื่องมรดกมะมึงจะนอนกันยังไงอ๋อมะน่ะนอนรอดเรื่องมรดกแต่มะเนี่ยถ้ารู้คงเสียใจอ่ะนะลูกทะเลาะกันเองไม่เข้าใจกันเองแต่เราไม่ต้องไปสนใจคนตายให้เรารู้ว่าถ้าตายแล้วจบเรื่องการขัดแย้งเรื่องของคนนะครับแต่ถ้ามะทำของมายุติธรรมสิกูตายนะอย่าให้มรดกไอ้ลูกเนี่ยนะมันติดยาอย่าไปให้มันนะมึงเอาไปให้หมดเลยหรือรักลูกคนเล็กหมดเลยลูกไอ้จูเนี่ยไอ้จูมันได้เยอะกับเพื่อนแหละไอ้จูคนพี่ไม่ได้เนี่ยโดนแน่พ่อแม่โดนให้ไอ้จูเยอะนะที่คนโตเวลาผู้ชายคนโตแต่เกียรติแต่คนเล็กเป็นผู้หญิงดีช่วยให้จูเยอะๆแต่เวลาตายนะนู่นก็ยกให้จูแต่ว่าไม่ยกก่อนตายแต่บอกถ้าหลังตายลูกชายจะกลับมาเอามรดกเอาได้ด้วยนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้นะครับพ่อแม่เนี่ยจะโดนแบบไหนถ้าพ่อแม่สอนแล้วอะไรแล้วแต่พ่อแม่ตายลูกเกิดมาแบ่งกันไม่ลงตัวอย่างเงี้ยพวกลูกๆแหละรับไปพ่อแม่ไม่เกี่ยวแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกจำไว้เลยนะครับมีชายคนหนึ่งมีลูก10คนไม่เคยกอดลูกเลยไม่เคยกอดลูกมาหานบีถามว่าเคยกอดลูกมาฉันไม่เคยกอดลูกฉันเลยนบีบอกมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครก็ตามที่ไม่ให้ความรักกับคนอื่นความเมตตากับคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รับความรักกลับคืนหรอกเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเนี่ยไม่แสดงความรักกับลูกให้ยุติธรรมนะเราอย่าหวังเลยว่าลูกเราจะไปเยี่ยมเราที่กุโบไม่ไปหรอกครับแม้กระทั่งหลังละหมาดเขาก็จะไม่ขอดุอาให้แต่คนนี้นะได้นะได้ทั้งลูกเขยทั้งลูกหมดแล้วครับหมดคำถามพอดีเลยหมดก็เที่ยงอาจารย์ครับมีอีกเหรอครับมีครับแหนยังเที่ยงอาจารย์เมื่อกี้นี้พูดอาจารย์พูดถึงว่าที่ MTV เนี่ยมีหนี้สินถึง3ล้านครับไม่ทราบว่าฟาร์มไก่ช่วยได้เปล่าครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องตอนเนี้ยฟาร์มไก่เนี่ยนะครับฟาร์มไก่นี่ปล่อยไก่แล้วนะแต่ฟาร์มไก่เนี่ยจับไก่แต่ละครั้งเนี่ยผมเองนะอยากจะได้ใจจะขาดตังเขาส่งมานะครับเพราะ TMTV เนี่ยเป็นสถานีแต่คราวนี้มันมีอยู่อีกอันหนึ่งเขาเรื่องกองทุนที่มีคณะหนึ่งดูแลอยู่เวลาเงินมาสมมุติว่าล้านหนึ่งไก่เนี่ยเอาเล่าพี่น้องฟังนะครับฟาร์มไก่เลี้ยงไก่เนี่ยปล่อยทีนึงเนี่ย TM มี 30% ฟาร์มไก่อันนี้เนี่ย TM ร่วมกับเจ้าอื่น TM ได้ 30% นะครับแล้วพวกเราก็บอกต่อด้วย 30% จาก 100% คราวนี้เขาก็แบ่งมาเนี่ยให้เที่ยวหนึ่งประมาณล้านหนึ่งแต่ว่าไก่เลี้ยงทั้งหมด40วัน
40วันจับแล้วกว่าจะส่งไก่กว่าเกินจะมาก็ประมาณอีก40วันหลังจากจับไก่แล้วก็ประมาณเดือนนึงเงินก็จะมาถึงคราวนี้เงินมาถึงสมมุติมีล้านนึงล้านนึงปุ๊บเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคนที่ทำมุดอรอบ้าคนที่ทำมุดอรอบ้าเนี่ยอาจารย์ป๋าฉันป่วยอาจารย์มะฉันอาจารย์ลูกฉันพี่น้องรู้ไหมมาแจ้งความจำนงกันน่ะกี่รายล่ะเงินมาทีล้านนึงทีได้30รายรายละ 20,000 รายละ 10,000 รายละ 5,000 ถ้าหนักหน่อยก็รายละ 50,000 มันจะได้สักกี่รายล่ะไม่เหลือเลยไม่เหลือให้ TM แม้แต่บาทเดียว TM ก็ต้องประคองด้วยกับ3โต๊ะครูกับทีมงานไม่ได้แม้แต่บาทเดียวก็ต้องให้ไปเพราะคนเขารออยู่เขาเดือดร้อนบางคนน่ะนะพี่น้องรู้ไหมอาจารย์ฉันรอมา2ปีแล้วยังไม่ได้เลยโอ้โหผมน่ะนะอยากจะกรีดเลือดถามว่าตังมาไหมมาไหมแต่มีบางคนอ๋อพี่น้องนี่สายระโยงเลยหมอบอกต้องการเงิน 200,000 เขาฝากไว้ล้านนึงให้ไป 200,000 เอาสมมติตังล้านนึงเอาไป 200,000 เหลือกี่แสน8 800,000 อีก 2-300 รายก็แบ่งรายละ 5,000 รายละ 10,000 รายละ 20,000 นั่นแหละครับก็แบ่งแบบนั้นเองที่ผ่านมานะครับTM ไม่เคยได้ตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ที่ TM บางครั้งเนี่ยต้องไปเอาตังค์มาบ้างสมมุติมาล้านหนึ่งตัดมาเลย TM 300,000 ก็เนื่องจากเงินที่ TM ขอบริจาคคราวนี้คนที่ทำมูดอรอบะเขาติดต่อคนผมยาวไม่ได้เขาก็ติดต่อผมดิอาจารย์ไม่ต้องมาโกรธฉันหรอกนะก็ฉันติดต่อเขาไม่ได้ก็ต้องมาหาอาจารย์ผมก็ต้องเอาเงินจากที่ขอบริจาคจาก TM อ่ะเอาไปให้เขาก่อนเวลาเอาไปให้ค่าสถานีมาก็ต้องไปดึงตรงนั้นมาแต่จริงๆแล้วไม่เคยได้แม้แต่บาทเดียวจากฟาร์มไก่เพราะว่าเอาไปจ่ายคนก็ไม่พอแล้วแต่ละครั้งฟาร์มไก่ได้ตังค์ไหมได้แต่ว่าต้องเอาไปจ่ายคนที่เดือดร้อนที่ทำมุดอรอบะส่วนอีกส่วนหนึ่งใครที่ฝากเยอะๆพี่น้องอดทนนะผมเองก็เป็นโต๊ะครูก็มีหน้าที่แบบนี้แหละใครที่ฝากเยอะๆไปเอาชื่อเข้าโฉนดเลยคุณสมบูรณ์รออยู่มีหลายเจ้าแล้วที่เอาชื่อเข้าโฉนดที่ดินฉันไม่เอาตังค์ก็เดี๋ยวจะเอาที่ดินก่อนที่น้องจอกครับนั้นก็มี2ทางนี่แหละที่ผมพอบอกได้ที่ผมพอรู้บ้างแต่บอกนะครับไก่เนี่ยได้ครั้งนึงเนี่ยก็มาเที่ยวละประมาณล้านนึงแต่ว่าล้านนึงดูเยอะไม่เยอะแต่คนตั้งกี่ร้อยล่ะบางทีได้ไป30คนได้ไป50คนคนละ 20,000 50คนเท่าไหร่ล้านหนึ่งคนละ 20,000 ได้คิดดูนะตังล้านหนึ่งคนละ 20,000 ได้50คนเองนั้นตรงนี้แหละให้ทุกคนรู้นะครับว่าตอนนี้เขากำลังแก้ไขอยู่อดทนอดทนนะขอดูอาต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยมีอีมานที่เข้มแข็งและรอคอยสิ่งที่เป็นของเราเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ตอบแทนแต่ให้รู้เลยฟาร์มไก่ได้ตังค์ไหมได้แต่นี่แหละแล้วก็มีรายชื่ออ้าวพี่น้องลองถามหนูที่คนหลังก็ได้มีรายชื่อหมดเลยนะครับมีรายชื่อหมดเลยนะที่จ่ายใครไปพร้อมเบอร์โทรพี่น้องโทรไปได้เลยว่าเออคนเนี่ยคุณได้รับจริงมา 20,000 10,000 นึงอะไรมีครับนี่ในที่เนี่ยมีคนทำมูดอรอบ้านหลายคนด้วยที่ผมพอรู้คนข้างหลังก็มีคนข้างหน้าก็มีโดยเฉพาะคนเนี่ยอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ต้องตอบแทนสิ่งที่ดีนะอดทนอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวได้อัลเลาะห์ไม่ได้เราก็เดี๋ยว TM รับอุปการะเลี้ยงดูครับเอ้าเขาจะให้เลิกแล้วนะเอ้าได้เลยครับมี2คำถามอาจารย์ครับขอคำถามเห็นเข้าโฆษณาขายเก้าอี้ซูยูกันทาง Facebook ครับนะคะก็งงเหมือนกันว่าทำไมเก้าอี้ถึงใช้ได้นะคะเพราะว่ามีครูมีตัวครูท่านหนึ่งนะคะเคยบอกว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยพื้นต้องราบครับเสมอกันตลอดตั้งแต่ที่เรายืนจนกระทั่งถึงที่เราก้มสยุดลงไปครับทีนี้เก้าอี้สยุดเนี่ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ไม่สามารถมีกำลังที่จะยืนได้ก็นั่งครับในขณะเดียวกันก็มีโต๊ะอีกอันนึงสำหรับไว้สำหรับสยุดนะคะสวยงามมากอันละ 3,500 ครับดิฉันก็สงสัยว่า
ป็นอย่างนั้นได้ด้วยหรือเพราะว่าเท่าที่เราทราบมาเนี่ยถ้าหากว่าเราสยุดแล้วก็ก้มใช้ก้มเอาขณะที่เรานั่งนะคะในกรณีที่ไม่มีโต๊ะสยุดนะคะครับก็เลยเรียนถามอาจารย์ว่าที่ถูกต้องแล้วเป็นเช่นใดไม่ได้ครับไม่ได้ครับคำถามแรกตอบเลยนะไม่ได้เก้าอี้สยุดอย่าซื้อนะครับเพราะว่าการสยุดเอาเดี๋ยวผมจะเลื่อนเก้าอี้หน่อยก็ไม่ต้องนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยเวลาละหมาดนะพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรไม่ต้องให้มีอะไรหมดเลยนะถ้านั่งเก้าอี้เวลารุกวะอัลลอฮฺอักบัรซามีอัลลอฮฺลิมันฮามิดะอัลลอฮฺอักบัรก้มไปสยุดให้เลยถ้ารุกวะไปอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้กระทั่งหมอนหรืออะไรก็แล้วแต่มาวางข้างหน้าเพื่อให้ถึงกานาภาคอันนี้ไม่ได้นะครับอย่าทำนะครับแต่คราวนี้ความคิดมันจะเป็นอย่างนี้แหละสร้างนู่นขึ้นมาขึ้นนี่ขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมเดี๋ยวเนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอกดูดิร้องเพลงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บึม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 อัลลอฮ์ผู้ทรงรู้อัลลอฮ์ผู้ทรงตอบแทนเต๋ว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 มีและหนักไปกว่านั้นคลิปมักกะมาดีนะเอาออกมาแล้วก็ถ่ายภาพคนตะวับแต่ปล่อยมิวสิกเพลงนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันแปลกหมดแล้วต่อไปกุรอานจะได้ดินนะครับอาลิฟลามีมตึน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 มีหมดแหละยาซีนวัลกุรอานินฮะกิมบุ้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 มต่อไปจะมีหมดเนี่ยใกล้วันกิยามตอนนี้ไปดูเอาใครดูนะแล้วพี่น้องเวลาใครส่งคลิปมาห้ามส่งต่อนะไอคลิปมักกะมาดีนาแล้วมีเสียงดนตรีประกอบถ้าส่งต่อบาปนั่นมันมีเสียงเพลงอย่าส่งต่อเด็ดขาดเลยหลายคนชอบส่งต่ออันเนี้ยไม่ได้อู้ยเนี่ยคลิปดีคลิปดีแล้วก็มีดนตรีต่อนั่นด้วยอย่าส่งนะครับใครส่งมาให้เราดูแล้วมีปุ๊บลบทิ้งอย่าให้มันหลุดไปเครื่องคนอื่นโดยผ่านมือเราถ้าผ่านมือเราเมื่อไหร่เราไปถึงกี่คนเรารับบาปหมดเลยเพราะเราส่งอะไรโอ้โหเนี่ยนะคลิปภาพเขาตัดต่อมาดินะมักกะคนกำลังตะวาบแต่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีมาประกอบอย่างเงี้ยไม่ได้แจ้งขาขอคำถามที่สองเลยนะครับถ้าหากว่าคนที่เล่น Facebook คงเห็นนะคะมีผู้ชาย2คนครับแต่งงานด้วยกันเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะคะครับผู้ชายคนที่ทำตัวเองเป็นผู้หญิงสวมหมวกครับเขาเรียกหมวกอะไรอาจารย์เรียกไม่ถูกเอาว่าสวมหมวกกันแล้วกันครับนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้ชายเจ้าบ่าวเขาก็บอกว่าเขาให้กริดนะคะเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวเขาครับเนื่องจากว่าเจ้าสาวเขามีเชื้อสายมุสลิมครับแล้วการแต่งงานนี้ก็แต่งงานขึ้นที่ศาลเจ้าคุณจีนครับที่เมืองตรังหรืออะไรสักอย่างครับครับครับดิฉันอยากจะทราบสถานภาพของความเป็นมุสลิมของ คนที่เป็นเจ้าสาวนะคะครับในกรณีอย่างเนี้ยเราคงไม่นับเขาเป็นมุสลิมหรอกจะเป็นเชื้อสายหรือปลายแถวหรือว่าอะไรกลางแถวก็ตามครับแล้วอยากจะทราบถึงโทษของคนประเภทอย่างนี้ครับขอบคุณค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีนะเราคงไม่ว่าคู่นั้นนะเวลาคนบางคนเนี่ยเวลาเขาไม่รู้ศาสนาเนี่ยแล้วเขาเติบโตไม่เนี่ยให้เราคิดว่าเขาเป็นคนป่วยทางศาสนานะคนที่เขาไม่รู้ศาสนาแล้วเขาเป็นตุ๊ดเขาไม่รู้ศาสนาแล้วเขาทำบาปพี่น้องรู้ไหมคนแบบเนี้ยนะเวลาเจอเราต้องขอดุอาให้เขานะไม่ใช่ไปว่าเขามึงเป็นมุสลิมเป็นตุ๊ดได้ยังไงนี่ไอ้มึงนรกแดกกบาลมึงอย่านะครับเพราะเขาห่างไกลศาสนาแต่ถ้าโตครูเป็นตุ๊ดสิอย่างเงี้ยหน้าตีหัวเอ๋โต๊ะครูเป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยแต่ถ้าชาวบ้านเป็นตุ๊ดนะนะผมไม่โกรธหรอกครับเพราะเขาโตมาเขาไม่ได้เรียนเพราะพ่อแม่ไม่ได้ส่งเรียนไม่ได้อะไรเลยเขาไม่ได้รู้เลยว่าการเป็นตุ๊ดมันบาปเพิ่งมารู้ตอนอายุ25แต่ตุ๊ดมันสิงไปแล้วอ่ะแล้วจะให้เขาเลิกเป็นตุ๊ดอ่าป๋ามันยังเลิกบุหรี่ไม่ได้เลยแล้วจะให้เลิกเป็นตุ๊ดมันสิงอยู่ในร่างแล้วฉะนั้นคนเป็นตุ๊ดผมไม่โกรธหรอกนะแต่ต้องบอกพวกเราว่าอย่าสอนลูกให้เป็นตุ๊ดเพราะคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเนี่ยบาปละอันอัลลอฮ์สาบแช่งสาบแช่งอะไรอัลมุคอนนิซาต
มินัลริญาลผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงวัลมุตารจิลาตมินัลนิซะและผู้หญิงทำตัวเป็นทอมอัลลอฮ์สาบแช่งแต่คนที่เป็นตุ๊ดทุกวันเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่โต๊ะครูเป็นชาวบ้านนะผมไม่เคยโกรธเขานะผมมาขอดุอาให้กับเขาแล้วบางทีผมยังรู้จักตุ๊ดเลยเวลาไม่ตาหน้ามันผมแปลได้เนี่ยแปลอย่างเงี้ยตุ๊ดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่เวลาเจอหน้าอาจารย์สบายดีนะจ๊ะขอจับแก้มหน่อยจ๊ะทำไงแช่งด่าอีตุ๊ดมึงอย่าเข้ามาใกล้กูนะกูตบนะจะบอกเหรอเราก็ต้องจ้าจ้าแม่หน้าตาเดี๋ยวนี้ดูอ้วนไปนะครับครับอาจารย์อยากกินอะไรบ้างล่ะจ้าเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงจ้ากูไม่กินหรอกอ๋อไอ้แค่คบกับเองนี่ฉันก็แย่อยู่แล้วอ๋อขอพี่น้องคนเป็นตุ๊ดเนี่ยน่าสงสารนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่อยากเป็นหรอกคนว่าคนด่าทั้งตำบลน่ะแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะก็ช่วยกันขอดุอากันแล้วกันแต่ไอ้ภาพอยู่ใน YouTube อ่ะที่แต่งงานแล้วใส่หมวกไอ้คนนั่นคงไม่รู้อะไรเลยล่ะครับผมเปิดดูแล้วมันจูบปากกันด้วยจุ๊บๆอัลลอฮ์ยารอบนาอูซุบิลลาห์ขออย่าเกิดกับฉันไม่แน่เดี๋ยวเกิดอายุ80อาจารย์ยูซุฟเปลี่ยนแปลงเต้าอิหม่ามฮะจะเชิญสอนเมื่อไหร่ล่ะฮะงามงามงามอ้าวตกลงบาปนะแค่นี้นะจ๊ะอาจารย์ครับครับเอายังมีอีกเอาได้ครับทีนี้อาจารย์พูดถึงตะวัสซุนนะครับครับมีตะวัสซุนมีอยู่ข้อหนึ่งครับที่ว่าเราทำความดีที่เราทำมาทำดีตัวเองนะครับครับโดยเฉพาะเราทำดีต่อภรรยาเนี่ยเช่นสมมติภรรยาเราป่วยหรือไม่สบายเราก็ทำดีมาตลอดครับครับโดยเฉพาะเวลาเขาเมื่อยล้าเราก็นวดให้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหคือทำดีอย่างที่สุดแล้วว่างั้นเนี่ยถามว่าความดีที่เราทำต่อภรรยาเนี่ยเราตะวัสซุนได้ไหมได้เลยครับได้เลยโอ้อัลลอฮ์ไอความดีของฉันเทียนต่ออัดกับภรรยาฉันเนี่ยไม่ใช่แค่ว่านวดหรอกนะภรรยาฉันว่าซ้ายก็ซ้ายว่าขวาก็ขวาถ้ามันเป็นความดีนะเอาได้ไหมได้ครับอ๋อคนต่ออัดกับภรรยานี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะมีแล้วนะข้างสุราอุริยา1รายก็ขอดุอาขอให้มั่นคงในการต่ออัดต่อภรรยาเรื่อยๆไปนะนะครับขอดุอาได้ครับตะวัสซุนด้วยกับความดีทำกับภรรยาได้ครับลืมไปแล้วไม่พกสมุดตะวัสซุนคือเอาสิ่งหนึ่งคนคนหนึ่งหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอัลลอฮ์เช่นเอาความดีที่เราทำอ้างต่ออัลลอฮ์เช่นให้คนดีขอดุอาให้กับเราหรือกล่าวนามชื่อของอัลลอฮ์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าตะวัสซุนครับอาจารย์ครับครับนี่ใกล้รอมฎอนนะครับครับเคยได้ยินว่าที่นบีบอกว่าการทำซุนัตเนี่ยจะเทียบกับฟัรดูคือผลบุญครับแล้วก็ฟาดูที่เราทำอยู่เนี่ยจะได้ผลบุญ70เท่าครับไม่ทราบว่าฐานะฮะดีษเป็นไงโอ้ฟังแล้วนะเอาง่ายๆก่อนผมต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงแต่ฟังแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่ฮะดีษซอฮีห์ไม่น่านะเพราะว่าอะไรก่อนแล้วความที่เป็นเนื้อความสไตล์อย่างเงี้ยดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แต่อาจจะใช่ก็ได้แต่เดี๋ยวผมขอไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งว่าทำสุนัตทาฟัดดูแล้วฟัดดูจะเหลือเกินไปอย่างนั้นอันนี้เนี่ยมันต้องไปดูอีกทีหนึ่งบางทีมันเป็นบางเรื่องเช่นนบีบอกใครทำอุมรอในเดือนรอมฎอนมันอะไรนะมันเนี่ยตามารอฟีรอมฎอนตะดิลูฮัจญะตันใครก็ตามที่ทำอุมรอในเดือนรอมฎอนตะดิลูฮัจญะตันจะได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์อันนี้ฮะดีษซอฮีห์มันก็มีดูสิโอ้โหทำอุมรอในเดือนรอมฎอนผลบุญเท่าฮัจญ์เลยเนี่ยอันนี้มันมีหะดีษซอฮีห์ด้วยแต่ที่ของบางยีบอกอันนี้เดี๋ยวต้องไปขอเช็คอีกทีนึงแต่ฟังแล้วมันไม่น่าจะแต่ก็อาจจะก็ได้นะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมอ้าวได้ครับอินทผลัมเรื่องอินทผลัมก็ต้องไปดูครับว่ามันกี่ซ้อกี่ซ้อครับอันนี้ผมไม่แต่ว่าผมไม่จำแล้วเพราะบ้านเราไม่ได้ออกแต่ว่าถ้าบ้านเราอะไรที่บ้านออกเนี่ยพอจะจำได้
อย่างเช่นข้าวเนี่ยนะครับ1เกวียนเกวียนนึงมี100ถังก็ออก5ถังอย่างเงี้ยจำได้เพราะต้องออกอ้าวใครทำข้าวทำนาเกี่ยวข้าวด้วยเกวียนนึงออก5ถังพอเกวียนนึงมีเท่าไหร่100ให้ออก5แต่ถ้าว่าข้าวนี่มันโตขึ้นมาโดยไม่ได้วิทย์น้ำมันโตขึ้นมาเองแล้วเราไปเกี่ยวไอ้อย่างงี้ออก10แต่ถ้าอินทผาลัมเนี่ยต้องไปอ่านอีกทีนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับอ่ะเขาให้เอาแค่นี้นะเดี๋ยวเขาจะละหมาดละก็ขอให้พวกเรานะครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีตังค์เยอะๆแล้วรอมฎอนนี้ซะกาตดูว่าสถานีไหนจนนะเพราะว่าทุกคนคงรู้แล้วว่าอันไหนจนที่สุดไม่มีสถานีไหนตอนนี้นะณเวลานี้จนที่สุดสถานีไหนนะTMTV เวลาจะโทรบริจาคโทรทุกช่องเลยอ้าวช่องนี้11,000ช่องนี้11,000ช่องนี้11,000เอาไว้ไป11,000อย่าเต็มไป11,000แล้วก็ทีวีบรรจง11,000 TM 20,000มันจะได้ครบ50,000ลงตัวไหมลงเลยครับอาจารย์ครับจากที่เคยจนที่สุดเมื่อก่อนตอนแรกๆนั้นรวยที่สุดรวยที่สุดอย่าพูดช้ำใจครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะถ้าพูดอะไรเกินเลยหรือทำให้ไม่สบายใจนะครับขอมาอัพไว้ด้วยนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์